ที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองคือขอทุกคนช่วยทำ evaluation นะครับผมตอนหลังจากเราเสร็จสิ้นแล้วนะครับข้อที่สามคือช่วยลงทะเบียนในตอนเข้ามาเนี้ยด้วยชื่อจริงนามสกุลจริงเหมือนตอนที่ลงไว้นะครับเพราะเราก็ได้เช็คจำนวนถูกแล้วท้ายสุดก็ได้ออกเซอร์ติฟิเคตให้เหมือนเดิมคราวที่แล้วนะครับเซอร์ติฟิเคตจะออกให้เนี่ยต่อเมื่อเราต้องทำ evaluation หลังจากเรียนจบด้วยมั้ยอย่าลืมนะครับลงชื่อให้ถูกต้องเดี๋ยวทำ pre-test post-test หลัง lecture เสร็จแล้วก็จะทำ evaluation แล้วเราจะให้ certificate โอเคนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็อาจารย์คุณชัยด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนเป็นโมดูลที่3แล้วนะครับถ้าจำได้ไหมในอันแรกผมพูดถึงระบาดวิทยาแล้วก็ screening อาทิตย์ที่สมมุติที่สองเนี่ยอาจารย์คุณชัยพูดถึง indication to treat นะครับวันนี้เราก็เริ่มมา how to treat แล้วนะครับก็เหมือนเดิม faculty ก็ยังเป็นผมกับอาจารย์คุณชัยนะครับและนี่ก็เป็น disclosure ของผมอาจจะเยอะหน่อยอาจารย์คุณชัยเราก็จะแค่ทราบนำหน้าผมไปและในการ present นี่จะไม่กล่าวถึง off label drug investigation เลยนะครับอันนี้มาดูโมดูล3อันนี้ก็คือเป็น current and emerging therapies for chronic hepatitis B นะครับวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อจะให้เราได้เห็นถึงข้อบ่งชี้ในการใช้ยาและการใช้ยาแล้วก็ emerging therapies ซึ่งเรามาในอนาคตอันใกล้นะครับแล้วมาดูก่อนทบทวนที่อาจารย์ภูนชัยพูดในคราวที่แล้วเป็นข้อบ่งชี้ของการรักษา chronic hepatitis B นะครับเห็นว่าไม่ว่าจะเป็น ASEL, ESEL, APASEL ไกด์ไลน์เนี่ยจะมีแบ่งเป็น3สเต็ปด้วยกันสเต็ปแรกก็คือมี NECO inflammatory activity ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ดูจากค่า liver enzyme นะครับ ASLD เนี่ยใช้25ในผู้หญิงแล้วก็35ในผู้ชาย ESEL ใช้40 APASEL ก็ยังใช้40อยู่นะครับเมื่อไหร่จะรักษาก็คือว่ามี ALT มากกว่าเท่ากับ2 upper limit of normal นะครับร่วมหรือมี evidence ของ significant liver histologyร่วมกับมี activity ของไวรัสก็คือ define ไว้ว่า DNA มากกว่า 20,000 ใน E positive และมากกว่า 2,000 ใน E negative ซึ่งปริมาณไวรัสเนี่ยของ ASD กับ APASEL เหมือนกันยกเว้น ESEL แค่4กว่าบางที ESEL เนี่ยเอามากกว่า 2,000 ไม่ว่าจะเป็น E บวก E ลบนะครับส่วน significant liver disease เนี่ยทาง ESEL เอาเป็น liver stiffness มากกว่า9 kilopascal แต่ทาง APASEL ทางไทยแลนด์เนี่ยเราใช้แค่7นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยมันเป็นเรื่องของที่ว่าแล้วแต่ไกด์ไลน์อย่างเช่นในอิมมูนทอเรนซ์เฟสใน SOD เนี่ยเอามากกว่า40ปีมีประวัติครอบครัวนะครับเป็นมะเร็งตับหรือเป็นตับแข็งแล้วก็เคยได้รับการรักษามาก่อนแล้วก็เลยมี extra hepatic manifestation ซึ่ง ESEL ก็คล้ายกันเพียงแต่ ESEL เนี่ยลดอายุลงมาเหลือแค่30ปี APASEL ออกที่35ปีร่วมกับมีหรือมีประวัติครอบครัวที่เป็นตับแข็งมะเร็งตับนะครับเรามาดูปัจจุบันการรักษาคนอีกแค่ hepatitis B เนี่ยก็จะมี2ออปชันหลักๆอันแรกเลยคือทางขวามือที่มาก่อนก็คือเป็น immune modifying agent นะครับก็คือ PEG interferon หรือ pegylated interferon หรือ conventional interferon นะครับทางด้านซ้ายมือก็เป็นยากินเป็น nucleoside nucleotides analog นะครับเรามาดูก่อนสมัยก่อนที่ใช้โปรมาทางด้านเพ็กอินเดฟลอนหรือเพ็กหรือคอนเวนชั่นอลเดฟลอนก็เพราะหนึ่งเป็นไฟไนท์ดูเรชั่นรู้เลยว่าจะรักษา24สัปดาห์48สัปดาห์ซึ่งส่วนใหญ่จะไปทาง48สัปดาห์ในปัจจุบันข้อสำคัญคือมันมีสเตนเลสปอนพอหยุดยาแล้วคนเลสปอนนี่มักจะสเตนไม่ค่อยดีแหละจริงๆข้อที่3มีในด้วยคือมันมีดีเลย์เลสปอนแล้วว่าหลังจากหยุดอินเดฟลอนหรือเพ็กเกเลเตอร์อินเดฟลอนไปแล้วเนี่ยอีก24สัปดาห์เนี่ยมันจะมีเฟอร์เตอร์ 14% ดีเลย์เลสปอนนะครับแล้วที่สำคัญคือเพ็กไม่ทำให้เกิดรีสิสแตนต์แต่ข้อเสียของเพ็กคือ1ต้องมารับยาฉีดนะครับไซด์เอฟเฟคเยอะมากใครฉีดอินเทอร์ฟลอนแล้วมีไซด์เอฟเฟคหรือยาปลอมนะครับแล้วเราก็ยังไม่ใช้1ทอนนะแค่จะเป็นแอดวานซ์เซโลซิสแล้วก็โพสต์ลิเวอร์ทรานสเพลนเทชันในฝั่งนิวคลีโอไซด์นิวคลีโอไทด์ข้อดีคือ1มันเป็นยากินง่ายคนไข้เวลทอเลเรตดีไซด์เอฟเฟคน้อยมากนะครับยกเว้นลองเทอมท็อกซิซิตี้จะมีบ้างซึ่งจะกล่าวทีหลังแล้วก็ต้องเป็น maintain response ถ้าตับใดกินยาอยู่แล้วไม่เกิดการดื้อยานี่ก็จะ maintain response เอาไว้จากเพคคำว่า sustain กับ maintain ถ้า sustain คือหยุดยาและยัง sustain อยู่ถ้า maintain คือตลอดการรักษาและยัง maintain response นะครับในสิ่งที่ไม่ดีสำหรับ
นิวเคลียไซด์นิวเคลียไทด์คือมันเกิดรีสิสแตนได้บ่อยๆโดยเฉพาะยาในกลุ่มลามิบดีเนี่ยกินไป4ปีรีสิสแตนมัน 70% ข้อที่2 duration ไม่รู้ต้องนานเท่าไหร่มันจะเป็น long term therapy บางคนอาจจะ probably indefinite เลยได้ซ้ำไปนะครับซึ่ง duration เนี่ยเดี๋ยวจะไปเปิดดูที่ว่าในไกด์ไลน์แนะนำเมื่อไรจะพิจารณาหยุดได้นะครับแล้วถึงแม้บอกว่าwell tolerated side effect น้อยแต่เวลาต้องกิน10ปี20ปีก็ต้องคอนเซิร์นในแง่ของ long term safety เข้าไปด้วยนะครับอันนี้เป็นยาที่มีผลต่อ virus reactivity นะครับเห็นว่า nucleo ก็มี nucleoside นั่นแหละเป็น entecavir แล้วมีวิดีน tebuvidine emtricitabine นะครับขวามือเป็นชื่อ trade name อีกกลุ่มนึงเป็น nucleotide นั่นแหละอันนี้ก็เป็น tenofovir desoproxil fumarate นะครับเดี๋ยวจะพูดว่า TDF นะครับTenofovir alafenamide ที่เป็นการเปลี่ยนเกลือของมันจะเรียกว่า TAF แล้วก็ Adifovir Dapivoxil ซึ่งนี้ก็ไม่ค่อยมีใช้แล้วนะครับส่วนในแง่ของ immune เนี่ยจริงมันเป็น immune modifying agent แต่ตัวมันก็มีฤทธิ์ของ anti viral vacation ด้วยนะครับก็คือ pegylated interferon ปัจจุบันถ้าจะเรียกกับแก้ peg interferon alpha 2a เพราะ 2b ค่อนข้างจะหยุดผลิตไปแล้วแล้วก็มี conventional interferon นะครับแล้วมาดูก่อนผมสตาร์ทที่ยาสมัยก่อนที่เริ่มใช้ก่อนก็คือ conventional interferon ซึ่งรู้จักดีแล้วก็ขอข้ามมาที่ pegylated interferon เลยซึ่งนี่เป็น paper ที่ผมทำอยู่ด้วยตัวแรกเนี่ยลงใน New England Journal อันนี้เป็น subgroup analysis ของ pegylated interferon alpha 2a ใน Asian population นะครับถ้าอันที่เป็น the whole population เนี่ยเราลงไปใน New England Journal อันนี้มาดูเห็นว่าในคนไข้ที่เป็นคนเอเชียเนี่ยรักษาด้วย peg interferon เป็นเวลา48สัปดาห์เนี่ยเราจะดู e slow conversion consider เป็น response นะครับในตั้งแต่สมัย interferon แล้วเวลาดู response ต่อ interferon เนี่ยเราดูที่6เดือนหลังจากหยุดยาคือฉีดยา48สัปดาห์แล้วก็ไปดู response ที่72สัปดาห์คือ24สัปดาห์หลังหยุดยาเห็นว่าประมาณสัก 30% ก็เกิด e slow conversion ได้นะครับแล้วก็ดีกว่าลามิบิดีนอย่างมีนัยสำคัญทาง statistic แต่ในข้อนี้ต้องเข้าใจว่าลามิบิดีนตอนนั้นก็ดูแค่กินที่1ปีนะครับเราไม่ได้กินระยะยาวข้อที่2เห็นว่า PEG interferon alone หรือบวกลามิบิดีนเนี่ยไม่ได้เพิ่ม efficacy ในการให้เกิด e slow conversion ในผู้ป่วยที่เป็น e antigen positive chronic hepatitis B ไปได้เลยแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นคือทางฝาสุด 3% เพราะว่าการใช้ PEG กับ interferon 48สัปดาห์ with or without ลามิบิดีนเนี่ย 3% สามารถเกิด s antigen slow conversion ได้ซึ่งถ้าเทียบกับยากินเนี่ยมันจะราว 0% ถ้ากินยาแค่ปีเดียวนะครับวันนี้เนื่องจากเพกเกเลนเทฟลอนต้องการยาฉีดซายเฟกเยอะนะครับเรารักษาทุกคนเนี่ยก็มีแค่ประมาณ 30% เรสปอนเราก็เลยมีการใช้เรสปอนไกด์เดทเทอราปีก็ดูไคเนติกของเซอร์เฟสแอนติเจนนะครับระหว่างการรักษาด้วยเพกเกเลนเทฟลอนเนี่ยเพื่อพิจิตรว่าคนไหนจะตอบสนองอันนี้เป็นมาร์กเกอร์ที่บอกเป็นกูดเรสปอนเดอร์นะครับใน e โพซิทีฟก็คือหลังจากฉีดยาเพกอินเทอร์ฟอนไปแล้ว 12-24 สัปดาห์เนี่ยได้เซอร์เฟสแอนติเจนน้อยกว่า 1,500 อายุเปอร์มิลหรือถ้าเป็น E negative คือรักษาไป12สัปดาห์แล้วเนี่ยมีการดีคลายของเซอร์เฟสแอนติเจนจากเบสไลน์มากกว่าเท่ากับ 10% นะครับซึ่งถ้าคนได้รักษาได้เพกอินเทอร์ฟอนไม่ว่าจะเป็น E positive E negative ได้ถึงไทดีตรงเนี้ยก็จะพบว่า 47-57% จะพิจิตรว่าจะรีสปอนส์ที่6เดือนหลังหยุดยาและถ้าเราบวกไป 14% delay response ก็ที่1ปีเนี่ยก็จะเป็นประมาณสัก 50-60% ที่จะได้ sustained response จากการรักษาด้วย48สัปดาห์ pegylated interferon แล้วไปดู response ที่48สัปดาห์หลังหยุดยานะครับแต่คราวนี้เนื่องจากว่า peg นี่ side effect เยอะเราก็ไม่อยากคนไหนที่ว่าต้องทนผลข้างเคียงจนครบ48สัปดาห์โดยที่จะไม่ตอบสนองอันนี้ก็เรียกเป็นว่า stopping rule นะครับก็ดู predictor ที่บอกว่ารักษาไปเขาจะไม่ตอบสนองเราจะเรียกเป็น stopping ดูได้เนี่ย negative predictive value ต้องมากกว่า 95% เพราะเราไม่อยากให้คนที่หยุดยาไปแล้วเขาสูญเสียโอกาสที่จะตอบสนองเห็นว่าในที่เราใช้เนี่ยทั้ง e บวก e ลบนะครับเราได้ negative predictive value เนี่ย 97-100% เนี่ยก็ถือว่า adapt มาเป็น stopping rule ได้ก็คือผู้ป่วยที่เป็น e antigen positiveถ้าที่2สัปดาห์เลยไม่มีดีคลายของ surface antigen จากเบสไลน์เลยใน genotype A และ D หรือ surface antigen มากกว่า 20,000 ที่12สัปดาห์ใน genotype B และ C ซึ่งบ้านเราเอเชียเนี่ยจะเป็น genotype C และ B ตามลำดับนะครับที่24สัปดาห์ all genotype เลยถ้าเมื่อไหร่ surface antigen ยัง remain มากกว่า 20,000 ยูนิตเนี่ย
โอกาสตอบสนองน้อยกว่า 3% งั้นก็คอนซิเดอร์เป็นหยุดยาได้ที่12สัปดาห์หรือ24สัปดาห์ใน E เนกาทีฟเนี่ยคือไม่มีดีคายของ surface antigen เลยบวกกับ DNA เนี่ยลดลงน้อยกว่า2ล็อกจากเบสไลน์ที่สัปดาห์ที่12เช่นเดียวกันอันนี้รักษาไปจนครบ48สัปดาห์โอกาสเกิดตอบสนองก็ไม่ถึง 3% งั้นก็หยุดยาได้แล้วจะเป็น stopping rule พบว่าถ้าเราใช้วิธีเนี่ยมันจะมี 20% คนไข้ที่สามารถสต็อปได้ที่วีคที่12ก็ทำให้พวกนี้ประหยัดเงินแล้วก็ประหยัดไม่ต้องไปโดนผลข้างเคียงโดยที่จะไม่ตอบสนองอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็น response guided therapy ถ้าอาจารย์เพิ่มเติมจะว่าเป็น paper ที่เขียนโดยผมอันนี้ก็ข้ามมาฝั่งยากินมากก็คือ nucleoside กับ nucleotide นั่นหรอกเวลาจะใช้ยากินสิ่งสำคัญมากเราจะมอง2ปัจจัยหลักนะครับอันหนึ่งดู potency ก็คือความสามารถในการยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส Bindicated by ระดับของ HBV DNA ที่มันตกลงนะครับกับอันที่2ก็คือดูเรื่องของ drug resistance เป็น genetic barrier เช่นว่าลามิวิดีนเนี่ยเป็นยาที่มี low genetic barrier แล้วเกิด drug resistance สูงมากกินยาประมาณ4ปีเนี่ย around 70% เกิด drug resistance adafovir ปัจจุบันก็ไม่ค่อยมีที่ใช้นะครับเช่นว่าในปีแรกดักรีสิสแตนน้อยแต่ตามไปพลังปีที่3ปีที่4กันว่าดักรีสิสแตนก็เพิ่มไปเป็น 18-29% เทวิวดีนเนี่ยจะเห็นว่าข้อมูลเนี่ย 17% เกิดดักรีสิสแตนที่2ปีไอ้ตอนหลังเป็น question mark เพราะอะไรตอนนั้นเพิ่นเขาก็เกิดลด map concept กินเทวิวดีนที่24สัปดาห์แล้วเวลาอยู่ตรวจเจอเนี่ยเขาจะ add on หรือ switch ไปเป็นทินโนโฟเวียก็เลยเปเปอร์หลังๆเราเลยไม่รู้ว่าถ้ากินต่อมันจะรีสิสแตนต์กันไหนเพราะว่าตามรถแมปคอนเซปต์เนี่ยหลายคนจะสวิตไปเป็นทินาโฟเวียซะแล้วเอนติคาเวียเห็นว่าก็เป็นยาที่เป็นไฮโพเทนซีแล้วก็โลดักรีสิสแตนต์เรทมากนะครับปัจจุบันข้อมูลไปถึงปีที่8แล้วก็ยัง 1.2% ดักรีสิสแตนต์เท่านั้นเองในอีพ population ต้องบอกก่อนนะครับนี่เป็นในอีพ population ส่วนทินาโฟเวียข้อมูลก็มาถึง7ปีแล้วยังไม่มีรายงานเลยว่ามีดักรีสิสแตนต์คนเริ่มถามแล้วว่าทีนอฟโฟเวียเนี่ยมี true drug resistance จริงไหมนะครับเพราะมันต้องการ require หลาย mutation point ในการเกิด drug resistance แทบก็เช่นเดียวกันแทบข้อมูลก็มาที่4ปีแล้วก็ยังไม่มี drug resistance เกิดขึ้นเลยในผู้ป่วยที่มี good compliance นะครับยังในกลุ่มที่เป็น high genetic barrier โอกาส resistance ต่ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอติคาเวียทีนอฟโฟเวียแทบพวกเนี่ยเวลาเบรดทูวาลิเมียแล้วไปดูศึกษาวิจัยเกิน 60% มันจะเป็นจากพัวคอมไพแอนท์ทำให้เกิดเบรกทรูไวรัสนี้นะครับคราวนี้กี้ที่ผมบอกแล้วว่าแอนติคาเวียร์พอดีหลักรีสิสแตนต์ต่ำในอีพ็อปูเลชันแต่นี่เป็นโอกาสเกินการดื้อยาในใครที่เคยได้แลมมาแล้วต้องเข้าใจว่าเนื่องจากลามิวดีนแอนติคาเวียร์เนี่ยทั้ง2ตัวมันเป็นนิวเคลียไซด์นะหรอกทั้งคู่งั้นเวลาให้ตัวนึงแล้วเช่นวาลีซิสแต่แลมแล้วมันก็จะมีจุดอื่นที่จะพรามมิ่งให้เกิดการรีสิสแตนต์ต่อแอนติคาเวียร์ได้ง่ายขึ้นเราดูเปเปอร์นี้นะครับอันนี้ดูก่อนอันแรกนะครับคนไข้ที่เป็นนิวเคลียไซด์ในอีฟไม่เห็นว่ากินเอติคาเวียไป2ปี48สัปดาห์48สัปดาห์เนี่ยไอ้48เดือนก็ประมาณ4ปีเห็นว่าโอกาสดื้อยาต่ำมากตามกับคนไข้อันบนสุดคือกลุ่มที่3คนไข้ที่เคยกินแลมแล้วแล้วเกิดแลมรีสิสแตนต์มั้ยครับกินยาไป4ปีเนี่ยโอกาสเกิดดักรีสิสแตนต์ก็ประมาณ 39% ละอย่างที่น่าสนใจมากก็คือคนไข้ที่เคยกินแลมแล้วยังไม่มีหลักฐานว่าเกิดแล้วไม่ได้รีสิสแตนต์พบว่าพวกนี้การกินยาไปเนี่ยก็จะเกิดดักรีสิสแตนต์มากกว่าคนที่เป็นในอีพ็อปูเลชันเช่นว่ามันเพิ่มขึ้นมาเป็น 8% อันนี้เป็นข้อมูลของ viral breakthrough แล้วคอนเฟิร์มด้วยแอนติโควีรีสิสแตนต์ก็เหมือนเดิมคนที่เคยกินแลมแล้วเกิดดักรีสิสแตนต์ต่อแล้วไม่ดีแล้วพอเป็นแอนติโควีโอกาสเกิดดักรีสิสแตนต์ก็เพิ่มขึ้น 36% ที่ 3-4 ปีคนที่เคยเอ็กซ์โพสแล้วไม่มีหลักฐานว่าการเกิดดักรีสิสแตนต์แล้วเนี่ยก็ยังเพิ่มมากกว่าคนไข้ที่เป็นในอีพ็อปูเลชั่นเอนติคาเวียร์เนี่ยเป็นยาที่ดีในแง่ high potency high genetic barrier low rate resistant แต่ถ้าใช้ในไข้ที่เป็นลามิวดีนและกิเลนเนี่ยจะมีปัญหาอาจจะเกิดดักรีสิสแตนต์ได้เยอะขึ้นเร็วขึ้นงั้นถ้าจะใช้ควรใช้คนไข้ที่เป็นแลมในอีไปด้วยเลยนะครับงั้นเวลาเราจะเลือกใช้ยาเนี่ยเราก็จะมานะครับเราคงอยากได้ยาที่กินแล้วไม่เกิดรีสิสแตนต์ก็ได้ไม่ต้องนั่งตามดู DNA แล้วพอเกิดรีสิสแตนต์เสร็จก็ต้องมาสวิตช์ยานะครับและแถมบางคนถ้ามีเบสไลน์เป็นแอดวานซ์ไฟโบซิสบางทีเกิดรีสิสแตนต์แล้วทำให้เกิดรีแอคทิเวชั่น
แล้วตับที่เป็นตับแข็งแล้วบางทีทำให้เกิด fatal flare คือ flare จนเกิด decompensation หรือ increased mortality ได้เลยเรามาดูก่อนในกลุ่มที่ lower rate ของดักลิเซนก็เป็น tenofovir desoproxil tenofovir alafenamide entecavir นะครับงั้นพวกนี้เรา consider ให้เป็น first line therapyนะครับใน second line ในบางประเทศก็ยังมี Medifovir Tebipenem ในเมืองไทยก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับยิ่งตัวที่เป็น high drug resistance มากก็คือ Lamivudin เดี๋ยวผู้เข้าฟังจะได้เห็นประกาศพระราชกิจจานุเบกษาใช่ไหมครับเพราะเนื่องจากตัวนี้สร้างปัญหาสำคัญตั้งแต่25ธันวาคมขึ้นไปนะครับ Lamivudin ถูกถอนออกจากยาที่ใช้รักษาไวรัสบีในคนไทยแล้วนะครับไม่หน่อยคนไทยเราจะไม่ใช้ Lamivudin เลยและใครที่กิน Lamivudin อยู่เดิมก็อนุญาตให้สวิตช์ไปเป็นกลุ่มแทบได้นะครับทีนี้มาดูในประเทศเอเชียหลายประเทศรวมทั้งจีนและไทยเนี่ยนะครับคนไข้หลายคนเนี่ยเคยได้ลามิบิดีนมาแล้วเทบิบิดีนมาแล้วซึ่งมันเป็นโลเบเลียทูริสิแตนไม่บางคนเนี่ยก็เกิดริสิแตนเกิดพีฟอร์มมิวเทชันด้วยพอมาใช้ติคาเวียเนี่ยก็จะเพิ่มลิสต์ของการเกิดริสิแตนดังที่ผมโชว์ให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในประเทศจีนในเนี่ยในปี2017เนี่ยนะครับเขาพบว่าเขาเพิ่มการเกิดดักลิเซนขึ้นมาเป็นตั้ง 15% ถ้าดูจากที่ผมโชว์ให้แล้วคนไข้ที่โดยเฉพาะเคยเกิดแลมลิซิแตนแล้วเนี่ยเห็นว่าที่3ถึง4ปีก็เกิดดักลิเซนขึ้นมาประมาณ 36-39% นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเกิดดักลิเซนแล้วทำยังไงครับง่ายปกติเวลาเกิดดักลิเซนเนี่ยเราจะสวิตช์ไปยาที่อยู่ตรงข้ามเช่นถ้าลิซิตอนนิวเคลียไซด์ก็สวิตช์ไปเป็นนิวเคลียไทด์ถ้าลิซิตอนิวเคลียไทด์ก็สวิตช์ไปเป็นนิวเคลียไซด์ดูถ้าเป็นลามิบิดีนลิซิแตนก็สวิตช์ไปเป็นทีโนโฟเวียไดโซพ็อกซิลหรือแทบนะครับถ้าเป็นเทบิบิดีนลิซิแตนก็สวิตช์ไปเป็นทีดีเอฟหรือแทบเช่นเดียวกันเอติคาเวียก็เป็นแทบออทีโนโฟเวียถ้าเป็นอดีโดโฟเวียลิซิแตนล่ะสามารถสวิตช์มาเป็นเอติคาเวียได้นะครับแต่โดยเฉพาะคนไข้ที่มีแลมลิซิแตนแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้แล้วการสวิตช์กลับไปเป็นแอนติคาเวียอย่างเดียวก็อาจจะเกิดดื้อยาจะคุยงั้นถ้าเคยมีแลมเอ็กซ์พีเรียนแล้วก็แนะว่าสวิตช์มาเป็นทีโนโฟเวียดีกว่าแต่ถ้าเป็นแลมไนอีฟจะสวิตช์ไปเป็นตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ถ้าเป็นมัลติดักลิเซนเพราะคนไข้คนไทยเนี่ยบางทีเจอหมอหลายหมอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเลยเกิดมัลติดักลิเซนนะครับก็แนะนำให้สวิตช์เป็นแอนติคาเวียพลัสTDF หรือแทบไปเลยเพราะว่าก็ได้นิวเคลียไซด์นิโครไทด์ทั้งสองข้างก็น่าจะป้องกันการเกิดเฟอร์เตอร์ดักลิซิแตนขึ้นได้นะครับคราวนี้คนไหนอ่ะที่เราไม่อยากใช้ทีโนฟิลตอนนี้ทีโนฟิลก็เป็นยาที่ดี high genetic barrier high potency โอกาสดักลิซิแตนตามมาเกือบ10ปีก็ไม่มีเลยแต่ข้อสำคัญทีโนโฟเวียมี long term toxicity ซึ่งเป็นทั้งกลอบูลาและทิวบูลากลอบูลาก็เรื่องของเคตินีนไรซิ่งทิวบูลาก็ทำให้เกิดฟอสฟาตูเรียและมีไฮโปฟอสเฟตและก็อินดิวให้เกิดออสเทโอโปโรซิสเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแล้วเนี่ยคนที่เราพรีเฟอร์แอนติคาเวียหรือแทบมากกว่าทีโนโฟเวียไดโซพ็อกซิลคือ1อายุมาก60ปีพอดีไม่มีเวลาโชว์สไลด์จะดูว่าคนที่เป็นวัสบีอายุเกิน60ปีเนี่ยจะมีอินซิเดนต์ของออสเทโอปีเนียกับอินซิเดนต์ของอิมแพลรีนัลฟังก์ชันเนี่ยมากกว่าคนปกติแล้วเพราะฉะนั้นในกลุ่มมาก60ปีเขามีเทรนที่จะมีโอกาสเกิดออสเทโอโปโรซิสหรืออาการเกิดพวกที่มีฟังก์ชันนี้ก็ควรสตาร์ทเป็นแทบหรือติคาเวียดีกว่าคนไข้ที่มีโบนดิซีสอยู่แล้วนะครับเช่นเคยได้สเตียรอยทำให้เกิดมิออสโตโปโรซิสคนไข้ที่มีประวัติของฟาชิลิตี้แฟกเจอร์ล้มหน่อยกระดูกหักหรือมีโนนเคสออสโตโปโรซิสอยู่แล้วก็ควรจะเลือกเป็นติคาเวียหรือแทบมากกว่า TDF นะครับคนไข้ที่มีรีนัลออลเทอเรชันนะครับ GFR ที่น้อยกว่า60มีไฮมีอัลบูมินูเรียมีโลฟอสเฟตมีฮิโมเรซิสก็พรีเฟอร์น่าจะใช้ถ้าปัจจุบันของผมน่าจะแทบเบอร์หนึ่งนะครับเอติคาเวียก็ยังมีการอิมแพลรีนัลฟังก์ชันและถ้าจีฟมาน้อยกว่า90เนี่ยเป็นตัวใดตัวหนึ่งก็ได้เลยถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมว่าแทบน่าจะเป็น the most favorable choice นะครับคราวนี้เรามาดูว่าในแง่ของ30ปีของการใช้ยาเนี่ยนะครับพบว่าข้อดีของอิมมูโนเทอราปีเพลนเนี่ยมันจะทำให้เกิด S-loss interferon นอกจาก sustained response ไม่เกิดดักลิซิแตนแล้วเนี่ยในแง่ของ serological response โดยเฉพาะ surface antigen loss เนี่ยมันจะประมาณ 7-10% มากกว่าการกิน long term nucleoside nucleotide analog นะครับซึ่งในกรณีเราไปเปรียบเทียบกลุ่มที่เป็น low rate drug resistant natural anticovia
tenofovir disoproxil หรือ TAF นะครับข้อดีอย่างหนึ่งคือ N-nucleoside เวลาให้ระยะยาวแล้วกดเวลาให้ตรวจไม่เจอเนี่ยเรา delay progression to cirrhosis ได้นะครับเราลดการเกิดเป็นมะเร็งตับได้แต่ขอเตือนเนี่ย reduce risk but not eliminate risk นะครับโดยเฉพาะคนที่อายุเกิน40ปีคนที่ surface loss หลัง50ปีเนี่ยเรา reduce riskแต่ไม่ใช่ eliminate risk หรือคนไข้ที่เบสไลน์เมียดวานไฟโบซิสแล้วอยู่แล้วเนี่ยพวกนี้ต้อง consider เรื่อง surveillance for HCC เสมอแน่นอนการรักษาด้วยนิเคอร์ไซน์เพิ่ม survival ลดการเกิด end stage liver disease ก็ลดการทำ liver transplantation ลงแต่โอกาสเคียวเลยคือถ้าปัจจุบัน completely เคียวใน HEP B ไม่มีนะครับเรามีแต่ functional เคียวซึ่ง defined by โดยมี surface antigen lossWith or without anti-S antibody เพราะว่าการที่ complete kill ไม่มีเพราะว่าเรายากยังยากที่จะขจัด CCC DNA ที่อยู่ในนิวเคลียสของ liver cell อันที่สองคือไวรัส B มัน incubate เข้าไปใน human genome ได้เพราะฉะนั้นยังไงมันก็ฝังรากเข้าไปแล้วเนี่ยเราทำให้เกิด functional kill แต่ complete kill ไม่เหมือนไวรัส C นะครับเราทำให้เกิดkill แล้วก็ kill จริงๆได้เลยเนี่ยHEP B จะเป็นมากกว่าในแง่ของ maintain หรือ suppressive therapy เรามาดูตรงนี้ที่ผมว่ากินยา nucleoside nucleotide ระยะยาวเนี่ยถ้าคนไข้มี persistent DNA suppression ได้เนี่ย low liver histology จะดีขึ้นให้ดูนี่เป็นข้อมูล anticoagulant นะครับเจาะแบบซี่ห่างกันประมาณค่าเฉลี่ย6ปีอันนี้เป็นเบสไลน์เห็นว่าถ้ามาทางสีเขียวพวกนี้คือ minimal หรือ no fibrosis นะครับถ้าไปทางสี5เนี่ยสีส้มก็คือเบอร์5ก็เป็น advanced fibrosis นะครับสีแดงก็เป็น cirrhosis แล้วเขียนว่าหลังจากกิน anticoagulant ไประยะยาวเนี่ยที่1ปี histology ก็ดีขึ้นยิ่ง6ปีดูสิครับคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยจากที่มี significant fibrosis advanced ส่วนใหญ่กลายมาเป็น minimal fibrosis นะครับและเห็นว่าสีแดงหายไปบางส่วนมีบางคนสามารถมี reverse ของ cirrhosis ได้เลยปัจจุบันเรารู้แล้วว่าเมื่อไหร่จะเรียกว่า reverse cirrhosis ไม่ได้เราจะเรียกอันนี้ว่า point of no return เมื่อไหร่จะเป็น point of no return ถ้าเมื่อไหร่เจอ sign ของ total potential เช่นสโคปแล้วเจอ valid splenomegaly platelet ต่ำพวกนี้บอกคนไข้เลยว่ากินยาระยะยาวต่อให้กดไวรัสได้ตลอดแต่เราจะ improve liver cirrhosis แต่เราไม่สามารถจะ reverse ได้เราจะได้แต่ cirrhosis regression แต่จะไม่มี cirrhosis reversion เมื่อมันเกิน point of no return ก็คือมี clinical significant total potentialอันขวามือก็เป็นข้อมูลของtenofovir disoproxil นะครับก็เช่นเดียวกันเลยว่ากินยามา5ปีเห็นว่า histology เมื่อเทียบกับเบสไลน์เนี่ยจะมาเป็นทางที่ minimal หรือF1 F fibrosis มากกว่านะครับและใน cirrhosis มีบางคนก็ regress และก็ reverse หายไปได้จากเริ่มต้นแม้ 28% หรือ 7% เป็นต้นเนี้ยปัจจุบันเรารู้ว่าเรากิน high protein ดรัที่ suppress DNA จะตรวจไม่เจอระยะยาวเนี่ยเราสามารถจะ reverse fibrosis ได้เราสามารถจะ reverse cirrhosis ได้ถ้าไม่ถึง point of no return ถ้าเป็น point of no return แล้วคือมี clinical significant portal position เราก็ทำให้เกิด regression ของ cirrhosis ลงได้นะครับวันนี้เวลามาดูเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์คุณชัยจะตอบอาจารย์คุณชัยคราวหน้าว่าเวลาเป็น chronic virus B infection และได้ว่า HBV control เนี่ยเราก็ expect ว่าถ้าตับได้เขา contractแอทเทเลนดีไวรัสกดได้ตลอดก็จะมีรีเวอร์ชันรีเกรชันของไฟโบซิสและเซลลูซิสนะครับแต่อย่างว่าต้องมาดูลิเวอร์แคนเซอร์เราพรีเวนต์ได้ไหมเรารีดิวลิสบัตนอตอิมเลดนิดเดินแค่ที่อายุเยอะหรือเบสไลน์เมียดวานไฟโบซิสในกลุ่มที่ไม่รักษาเนี่ยมันจะมีโคแฟกเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องที่ทำให้เราเรียนมา2อาทิตย์แล้วว่าเอนไซม์จะไม่นอร์มาไลซ์ซึ่งอาจารย์คุณชัยคงมาพูดในคราวหน้าในเรื่องของโคอินเฟคชันกับโคมอร์บิดิตี้เช่นเป็นเฮปบีแต่เพิ่มมีแฟตตี้ลิเวอร์เรื่อยมี obesity มี diabetes ซึ่งก็เป็นลิขิตของการเกิด fatty liver เช่นเดียวกันครับอันนี้มาดูระหว่างการรักษาไวรัส B ถ้าเป็นยากินล่ะเราต้องอะไรบ้าง1แน่นอนสิ่งที่ต้องมอนิเตอร์คือดูซีรัม ALT และซีรัม HBV DNA ดูบ่อยขนาดนี้ผมว่าถ้าเป็น high genetic failure เงี้ยส่วนมากผมดูทุก6เดือนหรือถ้าเป็น TAF เนี่ยอาจจะดูทุก1ปีเดี๋ยวกำลังจะรู้นะครับ25ธันวาคมเนี่ยทุกคนจะสวิตช์เป็น TAFแต่รัฐบาลเนื่องจากเราไปการันตีว่าเป็นยาที่ดีมากไม่เกิดดักเซนเนี่ยรัฐบาลไม่อนุญาตให้เรียมเบอร์สำหรับการทำ SBV DNA นะซึ่งอันนี้ผมไม่เห็นด้วยกินแท็บแล้วไม่มอนิเตอร์ DNA เนี่ยผมรู้ว่าไม่เกิดดื้อยา
แต่ผมใช้ซีรั่มดีเนเนี่ยมาบอกคอมพลายน์คนไข้คนไหนกินแท็บไปได้ดีไวรัสเบรกทูก็ได้อบรมสักครึ่งชั่วโมงเรื่องของความสำคัญของการกินยาอย่างสม่ำเสมอโดยส่วนตัวยังชอบนะครับถ้าเป็นสมัยแท็บผมก็คง ALT ทุก6เดือนแต่เป็น DNA ทุก12เดือนและนั่นคงต้องขอให้จ่ายเงินเองเพื่อเป็นการเช็ค compliance คนไข้อยู่ไว้คนไข้ที่หมอเจอให้ที่โอ้โห so confident มากว่า compliance เขาดีอันนั้นอีกเรื่องนะครับแต่จำไว้ในเมืองไทยเนี่ยอีกหน่อยพอเปลี่ยนเป็นแชปเนี่ยไม่อนุญาตให้รีเบิร์ดค่า DNA นะครับไม่ต้องจ่ายเงินเองผมก็ยังจะอธิบายให้ทำปีละครั้งนะครับที่สำคัญในกลุ่มที่ได้เป็นทีโนโฟเวียเนี่ยก็ต้องมีการมอนิเตอร์รีโนนะครับทั้งกลุ่มลาท็อกซิซิตี้และก็ทิบูลาท็อกซิซิตี้คือดูทั้ง EGFR แล้วก็ฟอสฟอเทเรียนะครับอันนี้คนไข้ทุกคนเนี่ยควรต้องเทสเลยโดยเฉพาะถ้าเขามีถ้ากินยา NA ตัวไหนก็แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่เขามี renal disease อยู่ก่อนต้องมอนิเตอร์ทุกรายเพราะ tenofovir ก็มีได้นะเพียงแต่น้อยกว่าฝั่งที่เป็น tenofovir แต่คนไข้ทุกรายที่ได้ tenofovir เนี่ยต้องดูมอนิเตอร์ดู risk เสมอว่าจะเกิด renal toxicity ไหมแม้ว่าเขาไม่มี renal risk ที่เบสไลน์นะครับที่สำคัญ recommendation อย่าลืมคนไข้ทุกคนนะครับที่มีอายุและ risk factor อายุมากกว่า40ปีในผู้ชายอายุมากกว่า50ปีในผู้หญิงถึงแม้รับการรักษาแล้วเรา reduce risk แต่ not eliminate risk ก็ยังต้อง surveillance ของการเกิด SCC โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไข้ที่มี cirrhosis แล้วมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งตับเนี่ยถึงแม้ว่าได้ยา high genetic barrier NA ก็ยังต้อง surveillance SCC ด้วย ultrasound with or without alpha bitopertin ทุก6เดือนนะครับอันนี้ผมให้ดูการกดไวรัสไม่ดีเนี่ยอันนี้ให้ดูนะครับอันนี้เป็นลิสต์ของการเกิด SCC ที่5ปีนะครับอันนี้เป็นคนที่มี low volumeia คือกินยาเราเห็นว่าคนไข้บางคนกินยายังอ่านว่าละ30 40 DNA IU per ml หรือเป็นอะไร detectable but less than 20อันนี้เราเป็นกลุ่มที่มี low volumeia กลุ่มที่ maintain virological response เลยคือน้อยกว่า20ในบางประเทศก็น้อยกว่า36นะครับให้ดูว่าคนที่กินยานิวเคลียร์ไซด์นิวเคลียร์ตอกและยาตามไป5ปีไหมครับคนที่มีโลวิลิเมียเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งตับมากกว่าคนที่เราสามารถซับเพจจนตรวจไม่เจอเนี่ยปัจจุบันเราชอบบอกว่าถ้ากินนิวเคลียร์ไซด์นิวเคลียร์ไทนอกทาร์เก็ตเราคือ undetectable ด้วยวิธี sensitive คือน้อยกว่า20 IU per ml นะครับเห็นว่า odds ratio มันต้องเกือบ2เท่า 1.98 นะครับยิ่งถ้าคนไข้เบสไลน์มีเซโรซิสด้วยสิครับกินยาแล้วยังมีโลเลเวลไวลิเมียเนี่ยนะครับเห็นว่า 23.4% ยังเป็นตับเป็นมะเร็งตับได้ที่5ปีเมื่อเทียบกับ 10% ในกลุ่มที่ undetectable DNA เลย odds ratio ก็ต้องมัน 2.2 เท่าเพราะฉะนั้นยิ่งมีเซโรซิสเนี่ยการรักษาต้องเอมที่อะไร undetectable SBV DNA ด้วย the most sensitive DNA assay นะครับคราวนี้เมื่อไหร่จะหยุดยาได้ต้องกินตลอดไหมโดยทั่วๆไปเนี่ยข้อแย่ของยากินนี่คือต้องกินระยะยาวบางคน potentially lifelong โดยเป็นที่เบสไลน์เป็นเซโรซิสนะครับแต่เราพบว่า NA อาจจะหยุดได้ในเคสที่มี estrogen loss แล้ว with or without anti เขาบอกว่าถ้าสมมุติไม่มีตับแข็งก่อนเนี่ย S loss ก็โอเคแต่ถ้าเคยมี decompensated cirrhosis แล้วเนี่ยทุกคนอยากให้มี S loss บวกกับมี anti HBS เกิดขึ้นด้วยเราเรียกว่า S antigen seroconversion นะครับอันนี้ NA สามารถจะเลือกหยุดในบางรายได้ใน selected population แล้วก็ต้องมี course monitoring เพราะอะไรครับให้ดูอันนี้อันนี้เป็นไกด์ไลน์ต่างๆเมื่อไหร่จะพิจารณาหยุดได้แน่นอนถ้าได้ HK land เนี่ยจะเป็นอันที่ดีที่สุดเป็น optimal goal เพราะถ้าได้ HK land เนี่ยก็เท่ากับได้ functional cure ซึ่งปัจจุบันเป็น goal ในการรักษาไวรัส B เรื้อรังนะครับแต่ถ้าเราเลือก selected population นะใน E positive E0 ก็บอกได้ถ้าคนไข้มี E0 conversion แล้ว DNA ตรวจไม่เจอแล้วก็ให้ consolidation therapy คือให้ต่อหลังจากเกิด E0 conversion with undetectable DNA เนี่ยไป 6-12 เดือนนะครับหรือถ้า SOD แล้วก็บอกได้มี E slow conversion แล้วให้ consolidation phase ไปอีก12เดือนหลังจากที่ DNA ตรวจไม่เจอร่วมกับมี ALT normalization a partial แล้วก็บอกได้มี E slow conversion ตรวจ DNA ไม่เจอแล้วแค่ไปอีก 1-3 ปี consolidation เพราะนี่เป็นข้อมูลเกาหลีหมอยิ่งให้ consolidation นานเท่าไหร่โอกาสเกิด sustained response ก็มากกว่าเนี้ยพบว่าในคนเอเชียเนี่ยส่วนมากเราชอบมาที่3ปีเพราะมันจะเกิดsustained response ได้ดีกว่า
ใน e-log ล่ะเช่นเดียวกันถ้าดีสุดก็คือ sklearn แต่ใน easel selected คนไข้ที่ไม่มี serosity ไม่มี advanced fibrosis ที่เบสไลน์กินยาแล้วตรวจไวรัสไม่เจอมาเลยอย่างน้อย3ปีหยุดยามันจะมีกลุ่มหนึ่งแฟลร์ขึ้นกลุ่มหนึ่งเกิด S loss เพราะไปกระตุ้น immune response กลายเป็น S loss ไปได้เลยแล้วก็พวกนี้ก็มันจะไม่ค่อยเกิด decompensation เพราะเราเลือกคนไข้ที่มี advanced fibrosis SD ไม่สนใจอันนี้ SD บอกต้อง S loss เท่านั้น A partial นอกจาก S loss เรามีอันนี้เป็นข้อมูลของคนเอเชียเองนะคือว่าถ้าเรากินยาไปแล้วก็ตรวจ DNA ไม่เจออย่างน้อย confirm 3ครั้งแต่ละครั้งนานกัน6เดือนก็เป็นปีครึ่งนั่นก็คือ minimum overall cost ต้องไม่น้อยกว่า2ปีนะครับอย่างนี้จะกินเกิน2ปีแล้วมี DNA ตรวจไม่เจออย่างน้อย3ครั้งห่างกัน6เดือนเนี้ยเรา consider หยุดยาได้นะครับโดยเฉพาะในไข้ที่เป็น baseline เป็น compensated liver disease ไม่มี advanced fibrosis นะครับอันนี้เป็นข้อมูลของสงขลานครินทร์ที่ผมทำกับอาจารย์พิชาติเองว่าให้ดูข้อมูลโอกาสกลับเป็นซ้ำข้อปัญหาของ NA discontinuation คือ relapse นะครับอันนี้เราถือว่าเป็นไดเลมม่าของการNA discontinuation ให้ดูสิครับ virological relapse define ก็คือ DNA กลับขึ้นมาเกินมา 2,000 IU per milclinical relapse ก็คือมี viral relapse บวก ALT ขึ้นมามากกว่า2เท่า uplift normal เห็นว่าในคนไทยเราเองเนี่ยหยุดยาไปเห็นไหมครับนี่เราตามไปแค่ปีเดียวกับเป็นซ้ำไปเลยก็ประมาณ 40-60% แล้วก็ 47% น่าจะเกิด clinical relapse 40% ของ 60% นะครับก็คือเป็น 37% เนี่ยบ้านเราหยุดยายังไงก็จะเกิด relapse ได้นะครับก็เลยเป็นที่มาของ new biomarker ซึ่งผมตีพิมพ์กับวิชาติอันนี้อยากจะโชว์ตัวนี้คือSBS correlated antigen นะครับอันนี้จะเป็น3โปรตีนด้วยกันส่วนหนึ่งเป็นdane particle ซึ่งเป็นส่วนของ surface antigen ส่วนหนึ่งเป็นส่วนของ e antigen ส่วนหนึ่งเป็นส่วนของ common protein นะครับซึ่งใน3ส่วนนี้มารวมเรียกตัวแล้วตรวจว่า correlated antigen เพราะว่ามันpredictไปถึง ccDNA ได้ดีกว่านะครับอีกตัวหนึ่งคือ HBV RNA ต้องรู้นะครับไวรัสคนเราเนี่ย hepatitis B เป็น hepatitis BDNA ก็จริงแต่ว่าเวลาเรากินยามันจะมี RNA ออกมาส่วนคือมันยังไม่ได้ฟอร์มเป็น double strand ยิ่งเวลาเรากินยากดไวรัสเนี่ยมันไปยับยั้งการสร้าง double strand DNA มันก็จะมี HBV RNA เพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้เลยเป็นข้อมูลที่ผมตีพิมพ์บอกว่าคนไข้ที่หยุดยาแล้วมี marker อะไรจะบอกไหมว่าหยุดยาแล้วโอกาสที่จะเกิด clinical relapse น้อยมากก็เพราะ1ถ้าตอนหยุดยาแล้ว correlated antigen น้อยกว่า3ล็อกนะครับหรือ HBV RNA เนี่ยน้อยกว่า2รอบเพราะว่ากินยาแล้วจะพิจิตรว่าโอกาสเกิด clinical relapse เนี่ยก็คือสีเขียวเนี่ยต่ำมาก 8% กับ 21% เมื่อใช้ correlated antigen กับ RNA level ตามลำดับถ้าเราสองอันมารวมกันล่ะถ้าคนไข้ที่มี correlated antigen น้อยกว่า3ด้วยแล้วมี HBV RNA น้อยกว่า2ด้วยเพราะว่าเราสามารถได้100% negative predictive value คือหยุดยาแล้วไม่มีใครเกิด clinical relapse เลยพูดถึง clinical นะครับไม่พูดถึง virological นะครับต่อไป SCC surveillance ที่นี่บอกตอนต้นแล้วอย่าลืมถึงแม้ไม่มี serosity แต่มี risk factor เช่น family history ของ SCC ในครอบครัวอาจารย์เราพูดกันตอนต้นนะเป็น first degree นะครับไม่ได้หมายถึงพ่อตาแม่ยายแล้วก็ร่วมกับมีอายุมากกว่า40ปีในผู้ชายมากกว่า40ปี50ปีในผู้หญิงมีคนไข้ที่มี risk factor อื่นถ้าเมื่อไหร่คำนวณแล้วคิดว่า risk factor เกิน 0.2% ไปอ่ะพบว่าคุ้มค่าที่จะทำ SCC surveillance ด้วยซาว with or without alpha fetoin ทุก6เดือนนะครับเพราะมันมองแล้วว่า cost effective per life year gain นะครับแต่ถ้ามี serosity อยู่แล้ว regardless of family history อายุเลยต้องสามารถต้องทำเซอร์เวลแลนตลอดถึงแม้เขากินจน S loss แล้วก็ยังต้องเซอร์เวลแลนนะครับอันนี้นี่เป็นข้อมูลของ SLD นะครับซึ่งก็คล้ายเราผมเลยของคนไทยเลยดีกว่านะครับแต่เตือนไว้นิดเดียวไอ้คนแอฟริกันหรือ Black American เนี่ยนะครับแค่อายุเกิน20ปีเราก็เริ่มเซอร์เวลแลนแล้วพวกนี้มี SCC in the young นะครับอันนี้มาดูนี่เป็นข้อมูลของ Thailand Guideline นะครับถ้ามีเซโลซิตไม่ว่า whatever cause ชายผิว AB เราทำ surveillance for SCC เสมอแต่ถ้าเป็นชายผิว C ไม่ทำยกเว้นเขาอยู่ใน liver transplantation waiting list เพราะว่าพอทำ SCC เสร็จแล้วไม่ได้เปลี่ยนตับแล้วเป็นชาย C เราก็ไม่รู้จะคุ้มค่ามันจะยืดอายุได้กำไรหรือเปล่า
ในผู้ป่วย chronic hepatitis B ที่เป็นผู้ชายอายุมากกว่าเท่ากับ40ปีผู้หญิงมากกว่าเท่ากับ50ปี first degree family history of disease and surveillance chronic hepatitis C ที่เป็น advanced fibrosis ถ้าเป็น cirrhosis ก็ตกข้อแรกแล้วนะ advanced fibrosis อันนี้เป็น expert opinion เพราะ low evidence base มากเป็นซึ่งมีไปเปื้อนหลังออกมาใหม่ว่าถ้าเป็น F3 fibrosis และ sustained response เนี่ยนะได้ HVR ของ FC เนี่ยไม่รู้ว่าคุ้มค่าจะทำ surveillance หรือเปล่าแต่ไกด์ไลน์เมืองไทยแนะนำนะครับคนไข้ที่เป็น non B non C chronic hepatitis ที่มี advanced fibrosis ตั้งแต่ F3 ขึ้นไปจะแนะนำให้ทำ surveillance นะครับคราวนี้มาดู biomarker ทีนี้ผมพูดตัวอย่างตัวแรกก็คือ HB correlated antigen นะครับและ HBV RNA นะครับข้อดีของอันนี้กำลังมาแรงเพราะว่ามันเป็น biomarker มันเหมือน liquid biopsy เจาะเลือดแล้วก็ตรวจได้เลยไม่ non invasive ไม่ต้องมาทำ biopsy อะไรนะครับมันมี accuracy มันมีความแม่นยำดีพอควรที่จะบอก reservoir คือ HBV CCC DNA ที่อยู่ในนิวเคลียสของเซลล์ตับซึ่งนี่เป็นตัวที่ทำให้มีpersistent infection นะครับมันมาใช้ในการ predict at loss disease state identify chimeric ในการเกิด hepatocellular carcinoma เป็นอีกหน่อยหมอเจน biomarker อีกหลายตัวปัจจุบันที่มีแน่นอนแล้วก็มี correlated antigen antigen level anti HBs โดยเฉพาะเป็น ultra assay นะครับเพราะมันจะยิ่งไวมากเป็น antigen ultra assay แล้วก็ anti S นะครับแล้วก็ RNA TP นะครับเพราะฉะนั้นพูดมาตอนต้นแล้วว่าจริงๆเรารักษาเราอยากจะให้มีเคียวของไวรัส B นะครับยิ่งฟิวเจอร์เราอยากให้มีฟังชั่นอลเคียวคือมี S loss ตอนนี้มียาหลายตัวมากที่พยายามจะพัฒนาเพราะตอนนี้เรากินเท่าไหร่โอกาสยุดตัวอย่างกินนิวคลีไซด์นิวคลีไทด์ออกไป5ปีเนี่ยโอกาสเกิด S loss มีประมาณแค่ 5-10% เองเนี่ยเยอะน้อยโอกาสน้อยก็เลยมียาใหม่ๆนะครับซึ่งผมคิดว่าจะดีคงต้องเป็นคอมบิเนชันของยาที่มีผลยับยั้งการแบ่งตัวไวรัสกับไปกระตุ้นอิมมูนรีสปอนส์เพื่อจะให้มันเกิด HBV functional cure อันนี้ตัวอย่างยาตั้งแต่ไปยับยั้งการ entry ก็นี่เป็น receptor inhibitor นะครับไม่ให้มันเข้ามาเช่น microcirculate นะครับหรือเข้ามาแล้วไปยับยั้งการยืดของคอยหรือการสร้าง capsid หรือการสร้าง DNA นะครับหรือยับยั้งการสร้าง surface antigen หรือยับยั้งการ release surface antigen นะครับอย่างนี้เป็นยาที่อยู่ในไพไลน์เต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะมียับยั้งการแบ่งตัวหรือต่างหมอยังไม่ต้องรู้ซึ่งผมกับอาจารย์ทวีศักดิ์เราก็ทำหลายตัวเราทำเวียเราทำของลีฟเราทำของ GSK ในตัวหลังนี้ให้ความเห็นดูเราทำ GSK เนี่ยเพราะว่าเราให้ยาไป24สัปดาห์คนไข้ผมมี5คน3คนเกิด S seroconversion นะครับแล้วนี้ข้อมูลก็ออกมาเยอะขึ้นแล้วมันจะเกิดได้ประมาณ 8-20% นั้นอันนี้ก็เป็นทิศทางของยาใหม่ๆที่จะมาในอนาคตในไพไลน์ซึ่งเป็น future emerging therapy aim ที่จะทำให้เกิด functional cure โดยสรุปวันนี้ผมอยากให้รู้อะไรบ้างครับว่าปัจจุบันในบ้านเราเนี่ยที่ยังอยู่ในเลเบลอยู่แล้วเป็นเลนก็เป็น pegylated interferon alpha หรือ conventional interferon หรือ nucleoside nucleotide เป็น current treatmentสำหรับไวรัส B ถ้าจะเลือกนิวเคลียสไซด์นอลก็คงเลือกตัวที่มีไฮโปเทนซีโลลิซิแตนเลตนะครับเช่นทิคาเวียทินโนโฟเวียไดซ็อกซิลทินโนเฟอลาฟินามายเป็นเฟิร์สไลน์เทอราปีนะครับจะหยุดยาที่ดีสำหรับการจะหยุด NA ก็คือ S loss นะครับยิ่งถ้ามีดีคอมเพนเซตแล้วควรเป็น S loss with anti S เป็น S seroconversion แต่เราจะพิจารณาหยุดในบางไลน์ได้เช่นที่เบสไลน์ไม่มีวานซาโบซิตaccording to guideline อย่างที่กล่าวไปแล้วในตารางไม่ว่าจะเป็น easel or parcel guideline นะครับต่อไป scc surveillance ยังต้องทำเสมอด้วย ultrasound with or without alpha ในเคสที่มีลิสต์ของการเกิด scc มากกว่า 0.2% per year หรือใน all case ที่มี cirrhosis นะครับ hbv kill ซึ่ง functional kill คือมี s loss with or without anti hbs antibody และก็ dna ตรวจไม่เจออันนี้เป็น optimal future direction สำหรับการรักษาไวรัสครับไม่ทราบมีคำถามอะไรไหมครับก่อนจะเริ่มเคสจะมีเวลาให้ถามคำถามนิดนึงมีคำถามอะไรไหมครับเจนี่ now we how many attendee Jenny how many attendee we have 25 in total so 20 attendees good thank allA doctor, you so cooperate and well attendance. So, มีเวลาให้ถามใครจะถามคำถามอะไรไหมครับถามได้เลยครับ
ยกเว้นเลขหวย3ตัวบอกไม่ถูก มีอะไรถามไหมครับมีใครถามอะไรไหมครับจะถามภาษาไทยได้เลยนะครับหรือพิมพ์มาในบล็อกก็ได้เลยถ้าไม่มีเนี่ยผมจะขอให้อาจารย์คุณชัยดำเนินในเรื่องเคสดิสคัชชันต่อเชิญอาจารย์คุณชัยเลยครับครับอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์ก็ได้พูดถึงนอกเหนือจากข้อบ่งชี้สัปดาห์ก่อนเราก็พูดถึงแนวทางการใช้ยาการเลือกการติดตามว่าควรจะใช้อย่างไรถึงจะเหมาะสมนะครับวันนี้ทราบว่าคุณหมอพดุงเกียรติเตรียมผู้ป่วยมาให้เราได้พูดคุยกันคุณหมอพดุงเกียรติช่วยนำเสนอเคสหน่อยเลยครับมีหมอภูริกรนะครับคุณชายมี2เคสอ๋อมี2เคสนะอาจารย์ได้ครับมีภูริกรอีกเคสนึงด้วยได้งั้นคุณหมอพดุงเกียรติเริ่มก่อนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยคุณหมอภูริกรครับTira, you probably just need to stop sharing your screen. I have to stop. What, how can I stop? To share yes, screen. Yes. Yeah, that's it. Lisa, we have two cases. One from Dr. Padungi, another one from Dr. Puregor. Perfect.ครับผมสวัสดีครับอาจารย์แล้วก็ผมเฟลโล่1พดุงเกียรตินะครับอาจารย์ได้ยินไหมครับได้ยินครับครับอาจารย์ก็เดี๋ยววันนี้จะมีเคสนำเสนอตัวของHBB case นะครับ presentation ครับอาจารย์เคสนี้เป็นผู้ป่วยหญิงนะครับอายุ25ปีครับคนไข้เนี่ยเป็นผู้ป่วย pregnancy นะครับ G2P1001 นะครับคนไข้มีประวัติคันแรกนะครับตอนปี2547นะครับตอนนั้นเนี่ยมีคลอดเป็น cesarean section นะครับ due to LGA นะครับแล้วก็มี TGA 38 week นะครับเป็นผู้ป่วยชายไอเป็นได้เป็นทารก4เพศชายนะครับ4,000 low หรือ low gestational age ไม่น่าจะ 4,000 low หรือ large เขาไม่นะครับน่าจะ large อาจารย์ large ครับผมใช่ใช่เป็น low ใช่ไหมใช่โอ้ย low ครับอาจารย์เป็น large อาจารย์ครับผมแล้วก็underlying disease เนี่ยคนไข้เป็น chronic hepatitis แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยได้วินิจฉัยว่าเป็น chronic hepatitis B infection นะครับเมื่อประมาณ7ปีก่อนตอนที่ตั้งครรภ์ตอนนั้นเนี่ยให้ประวัติว่าไม่ได้ทานยาครับแล้วก็ไม่ได้ตรวจติดตาม follow up ต่อเนื่องครับผมครับไม่มีประวัติ IVDU บัตร transfusion หรือว่า chronic hepatitis B หรือ HCC มี family นะครับแล้วก็มีประวัติ herb alcohol drinking หรือว่า smokingใดๆครับอาจารย์ครับคนไข้เนี่ยมา visit first NC ที่โรงพยาบาลนะครับที่ GA 29+6 week ครับอาจารย์ตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีการเจาะ lab work up นะครับตัวของ HBs antigen นะครับเพราะว่า HBs antigen positive นะครับ HBe antigen positive ครับเจาะ HBV DNA นะครับได้89,600,000 IU per ml นะครับ anti HIV เนี่ย negative ครับแล้วก็ได้เจาะแลบตัว liver test นะครับตัวของ ST ได้28นะครับแล้วก็ ALT ได้46ค่าปกติอยู่ที่0ถึง33นะครับ ALP ได้90นะครับUVML ไอ้ per litre นะครับแล้วก็creatinine คนไข้เนี่ยได้ 0.4 phosphate ได้ 3.9 นะครับตัวของ CBC alkaline phos นี่90จริงๆนะ alkaline phos ได้ 3.9 ครับอาจารย์ไม่ๆ alkaline phos ถามเลยมั้ยเขาท้อประมาณ30วีคเนี่ยมันจะมี elevation alkaline phosphatase เขาเป็น placenta alkaline phosphatase นี่ครับอาจารย์เวลาคนท้อแล้วเข้าเนี่ยคุณต้องมองหาดิ placenta มีอะไรไหมเพราะที่คนท้อมันจะมี placental alkaline phosphatase ด้วยครับอาจารย์ครับผมใช่ครับแล้วก็ตัวของตอนนั้นเนี่ย CBC อยู่ในเกณฑ์ปกติครับอาจารย์ platelet ได้ 122,000 ครับอาจารย์ครับก็ตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลยคอนซัลท์ทาง GI นะครับที่GA ที่30+4 week ครับอาจารย์ครับก็อันนี้ก็เลยเป็นคำถามแรกก่อนนะครับอาจารย์ว่าคนไข้เนี่ยถ้าสมมติเราเป็นอยู่ณตอนนั้นเนี่ยเราจะเริ่มสตาร์ทตัวของนิวคลีโอไทด์หรือนิโคไซน์นอล็อกครับอาจารย์แล้วก็จะสตาร์ทเป็นตัวไหนแล้วก็เราจะสตาร์ทเลยหรือว่าจะรอที่ week ที่เท่าไหร่ครับอาจารย์ครับบุญชัยจะตอบไหมครับครับประเด็นน่าสนใจเลยนะครับถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูตั้งแต่ต้นเนี่ยอันนี้ก็คือผู้หญิงอายุ28ปีนะครับครับ28ปี24ปี24ปีเนาะซึ่งมาหาเราในครรภ์ที่2
ทั้งที่เขาทราบอยู่แล้วว่าเขามีการติดเชื้อมาก่อนในครั้งก่อนนั้นการตรวจพบครั้งนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าHepatitis B infection นั้นก็เป็น chronic hepatitis B E antigen positive ซึ่งยังมี high viral load อยู่ประเด็นที่เราจะคงต้องทำการประเมินเวลาเราถูกปรึกษามาก็คือว่าอันที่หนึ่งตัว chronic hepatitis B infection นั้นมีผลอย่างไรต่อตัว liver disease ของเขา เรารู้ว่าในกรณีที่เป็น chronic viral hepatitis B เนี่ยเหตุที่เราจะต้องประเมินเรื่องความรุนแรงของโรคโดยเฉพาะกลุ่มคนไข้ที่เราประเมินแล้วมีเรื่องของซิโรซิสร่วมด้วยเนี่ยอาจจะเพิ่ม morbidity แล้วก็สำหรับแม่เองในช่วง perinatal และอาจจะมีผลต่อลูกแต่ว่าโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นกลุ่มคนไข้ที่เป็น liver cirrhosis ว่ากลุ่มนี้เองเนี่ยอาจจะมีผลต่อลูกในแง่ทำให้ลูกโตช้าตายคลอดหรือว่า premature labor แต่เคสนี้จากประวัติเก่านี่ดูตัวใหญ่มากเนาะซึ่งไม่รู้ว่าณตอนนู้นเนี่ยเขาได้มีการประเมิน comorbidity อื่นๆร่วมด้วยไว้ไหมนะครับเช่นพวกdiabetes ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์เลยทำให้ลูกมีขนาดตัวโตซึ่งในครั้งนี้เองเนี่ยอันนี้เราคงต้องประเมินร่วมด้วยทีนี้ถ้าดูโดยประมาณการตัวที่น่าสนใจในผู้ป่วยรายนี้คืออายุ24ปี AST ได้เท่ากับ28นะครับแล้วก็ ALT ได้46ตัวที่เตะตามากๆก็คือว่าเพลทของเขาเนี่ยดูจะเป็น low normal ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์เนาะถ้าเราลองคำนวณดูเนี่ยเขาก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิด advanced fibrosis ได้อยู่ในระดับหนึ่งถ้าเราจะประเมินคร่าวๆก็คือว่า ST ส่วน ALT ไม่เกิน 0.8 แต่แปลกใจหลายๆอย่างแปลกใจคล้ายๆกับที่อาจารย์ธีระพูดถึงคนไข้เข้าสู่ third trimester แต่เอาครีนฟอสฟอเทสกลับไม่ขึ้นซึ่งโดยส่วนใหญ่เรามักจะเจอว่ามันจะขึ้นในช่วงที่มีพลาเซนต้าเจริญเติบโตมากขึ้นอันที่สองคือเพลทค่อนข้างต่ำตรงนี้เองก็อาจจะต้องทำการประเมินบางอย่างเพิ่มเติมว่าเขาจะมีลักษณะของ underlying liver disease ที่ chronic hepatitis B infection นั้นทำให้เกิด cirrhosis หรือเปล่านะครับถ้าเป็นไปได้สามารถทำได้อาจจะต้องพิจารณาทำ non-invasive test เช่นทานเสียง elastography เพื่อช่วยเราในแง่ของการประเมิน disease ตรงนี้นิดหนึ่งก่อนที่เราจะตัดสินใจคือหลายคนอาจจะมองว่าแน่นอนอันนี้คือเราประเมินในแง่ของแม่เองว่าควรจะต้องทำการรักษาแล้วหรือยังอันนี้ก็ยังมีข้อสงสัยจาก basic investigation ว่าเขาอาจจะมี advanced fibrosis หรือเปล่าเพราะว่าเพลทต่ำนะครับหรืออาจจะคำนวณ FIB-4 score โดยเบื้องต้นแต่เท่าที่คำนวณดูยังไม่ถึงเกณฑ์ทีนี้ในกรณีที่เราคอนเซิร์นเรื่องประเด็นนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องพูดคุยกับเขาก็คือว่าเราจะทำอย่างไรที่จะลดความเสี่ยงของการติดเชื้อจากแม่ไปสู่ลูกนะครับนะในช่วง vertical transmission เองซึ่งจากข้อมูลต่างๆเนี่ยเรารู้ว่าแน่นอนถ้าเขามาฝากครรภ์ในโรงพยาบาลมีแนวโน้มว่าเขาน่าจะมาคลอดในโรงพยาบาลตามปกตินะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยบุตรที่คลอดจากมารดาที่มี S antigen positive เราก็จะแนะนำให้ทำการฉีดวัคซีนสำหรับไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยภายใน12ชั่วโมงเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิด chronic hepatitis B infection เพราะถ้าไม่ทำเลยเนี่ย 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เด็กจะติดลูกจะติดแต่ถ้าเกิดทำโดยให้วัคซีเนชันภายใน12ชั่วโมงและโดยกรณีที่E antigen positive ด้วยเนี่ยก็เป็นตัว suggestive ว่า high viral load การพิจารณาเรื่อง HBIC ก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิด chronic hepatitis ในลูกด้วยประเด็นที่น่าสนใจในปัจจุบันก็คือว่าในกรณีที่แม่เป็น E antigen positive หรือว่าตรวจพบHBV DNA ในช่วง 24-28 สัปดาห์ก็คือประมาณ third trimester แล้วเนี่ยถ้า DNA เกิน 200,000 unit per mil เนี่ยอันนี้คือ list ที่ต่อให้การฉีดวัคซีเนชันก็ยังมี list ของการอยู่ 5% หลายคนอาจจะเถียงว่าข้อมูลในประเทศไทยที่ตีพิมพ์ใน New England Journal ว่าการใช้ tenofovirเทียบกับ placebo นั้น outcome ของการ prevent การเกิด S antigen positive ในลูกไม่ต่างกันแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าใน study นั้นเนี่ยเขาให้วัคซีเนชันกับลูกเนี่ยตั้ง4เข็มซึ่งต่างจาก standard treatment โดยทั่วไปให้ทั้งหมดนั้นหลายๆให้5โดส5โดสใช่ไหมครับและ medium time ของการเริ่มวัคซีนเข็มแรกมันไม่ตรงในแพ็กซีเลยชั่วโมงกว่าเอง
ชั่วโมงหลังคลอดก็ได้คลอดแล้วก็ได้แล้วดังนั้นหลายๆไกด์ไลน์ก็เลยแนะนำว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยแน่นอนจะต้องให้พิจารณาเรื่องของ preventionเรื่องของ vertical transmission ซึ่งยาในปัจจุบันข้อมูลยาที่มีสนับสนุนให้เราใช้ว่าความเสี่ยงต่อลูกนะครับในมนุษย์ในอดีตเรามีเทวิบูดีนปัจจุบันก็จะมีทีโนฟอเวียไดพิพ็อกซิลในขณะที่ทีโนฟอเวียอะลาฟินามายข้อมูลยังค่อนข้างน้อยแต่ก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เอนทิคาเวียก็มีข้อมูลไม่มากนะนั้นปัจจุบันถ้าเราจะพิจารณาให้แอนตี้ไวรัลทรีทเมนต์ไม่ว่าจะในแง่ของการรักษาหรือในแง่ของการ prevention เนี่ย tenofovir diprofoxil ก็น่าจะเป็นตัวที่มีบทบาทมากกว่าดังนั้นในเคสนี้เนี่ยในความเห็นของอาจารย์คิดว่าณวันที่เราได้ตรงเนี้ยยังไงก็คงต้องพิจารณาให้การรักษาแต่น่าจะควบคู่ไปกับการประเมิน liver disease ว่าstate ของ disease เขาเป็นอย่างไรตรงนี้มันสำคัญตรงที่ว่าพอเราให้ไปแล้วเนี่ยหลังคลอดเราจะหยุดหรือว่าเราจะ continue ต่อไปเพื่อในแง่ของการรักษาผู้ป่วยนะครับผมเห็นด้วยอาจารย์เติมชัยเลยนะครับโดยสรุปแนวทางง่ายๆเลยแรกคือ1มีข้อบ่งชี้ในการรักษา liver disease มั้ยในคนที่เป็นคนท้องเนี่ยเราอยากจะรักษาเวลาเขามีค่อนข้างจะ significant liver disease หรือ more advanced liver disease เลยต้องรักษาซึ่งถ้าต้องรักษาเนี่ยอาจารย์ชัยเน้นสำคัญนะพอรักษามันจะเป็นรักษาแล้วก็จะหยุดเหมือนตาม indication ในการหยุดรักษาไวรัสปีแต่สิ่งที่อาจารย์มีชัยพูดในแง่คือเป็น mother to child transmission นะครับซึ่งอันนั้นเป็นการรักษาเฉพาะช่วงนี้แล้วก็ปัจจุบันเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าบางคนหยุดหลังคลอดเลยบางคนอีก12สัปดาห์หลังคลอดนะครับเพื่อเป็นป้องกัน mother to child ศัพท์ที่อาจารย์คุณชัยบอกว่าคนไข้ที่เป็นไวรัสเกิน2เออโคดานอปาเซลจะบอกตัวเลขไม่ตรงกันอปาเซลอีเซลกับอีเซลกับ ASD นะครับใช้ 200,000แต่อปาเซลใช้ล้านหรือล้านก๊อปปี้นะครับล้านก๊อปปี้คือ 200,000 อายุ5ไปหานะครับเพราะฉะนั้นพบว่าในกลุ่มที่มีไวรัสในแม่เนี่ยเป็น P Dibbly Maternal DNA นะครับถ้ามากกว่า 200,000 ก็ยังติดเชื้อได้แม้ว่าเด็กได้ SBIC บวกวัคซีนภายใน12ชั่วโมงหลังคลอดนะครับเราเรียกเทอมนี้ว่าหมอก็ได้รู้จัก Immunoprophylaxis Failure นะครับข้อมูลพบว่ามันจะเริ่มเพิ่มกันละตั้งแต่เกิน6ล็อกขึ้นไปถ้าเดี๋ยวถ้าเกิน7ล็อกเนี่ยไออิมมูโนโพสเลฟเฟเลียขึ้นมาเป็น 10% เลยนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นที่มาว่าบอก 10% กลัวอะไรครับเพราะติดในไวแรกเกิดเคยจำเราเรียนกันอาทิตย์แรกได้ไหมครับโมดูล1มากกว่า 90% จะกลายเป็นเหลือหลังแม้ว่าจะกลายเป็นว่าถ้า 14% ก็จะกลายเป็น 10% กลายเป็นติดเชื้อเหลือหลังซึ่งต้องมาเติบโตในผู้ใหญ่มีปัญหาเรื่องคนอีกเรื่องดีซีดีเมนนี่เป็นที่มาทำไมต้องให้คราวนี้ผมสนใจที่อาจารย์มีชัยพูดแม่คนที่แล้วลูกตัวใหญ่มากเลยต้องดูว่าคนอีกไวรัส B มีผลอะไรต่อแม่ต่อการตั้งครรภ์กับลูกมั้ยเรารู้ที่มีแน่คือละ1 preterm labor นะครับส่วนมากคนที่เป็นคนอีกเพศติดมีแล้วตั้งท้องเนี่ยแม่จะเพิ่มอินซิเดนซ์ของ preterm labor สมมติจะเป็น34สัปดาห์กับ37สัปดาห์อันที่2เพิ่มเนี่ยเป็นเคสแรกต้องไปดูเลยครับ gestational diabetes นะครับถ้าเป็นคนอีกมีอยู่แม่จะเกิด DM ในช่วงตั้งท้องได้เลยทำให้ลูกคนแรกเนี่ยเป็นตัวใหญ่หรือเปล่าอันนั้นก็เป็นพอยที่น่ามองดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันหมอคงถามต่อแล้วว่าให้แล้วจะต้องหยุดตอนไหนซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีเปเปอร์มาเยอะมากครับก็คนนี้เนี่ยเขาตอนตั้งครรภ์เขาก็ได้มีการตรวจพวก OGTT อะไรนะครับก็ยังไม่มีตัวของ gestational DM อะไรนะครับอาจารย์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คนไข้ก็ได้สตาร์ทคนนี้เนี่ยก็ได้เลือกสตาร์ทนะครับเป็นตัวของ TDF นะครับอาจารย์ขอโทษทีเป็น150มิลลิกรัมนะอาจารย์1 คูณ 1 POPC นะครับอาจารย์แล้วก็300ถูกแล้วมั้ยไม่300ถูกแล้วอาจารย์ขอโทษทีครับ300มิลลิกรัมฮะอาจารย์1 คูณ 1 POPC ขอโทษครับอาจารย์ครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้คลอดนะครับอาจารย์คนนี้คลอดที่อายุครรภ์ที่35+6นะครับคนเนี่ยแอดมิดคอดเพราะว่ามี previous มีเป็น previous ซีซ่าแล้วก็มีตัวของ gestational hypertension แล้วก็เขาก็เลยทางสูติกรรมเนี่ยนัดมาคลอดที่อายุครรภ์35+6สัปดาห์ครับตอนนั้นเนี่ยตัวของเจาะตัวของ liver test เนี่ยตัวติดตามก็เป็นดังแสดงนะครับอาจารย์ครับผมครับแล้วก็หลังจากคลอดเนี่ยก็ได้เป็นปุตรนะครับเป็นเพศชายน้ำหนักตัวเนี่ย2000
กรรมฮะอาจารย์ครับผมแล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ตัวของ HBIC แล้วก็ HBV ตามโปรโตคอลครับแล้วก็ได้มีการตรวจนัด follow up ครับอีกทีหนึ่งประมาณหลังคลอดประมาณ1เดือนครับอาจารย์ครับแล้วก็ผลตัวของ liver test เนี่ยตังแสดงครับอาจารย์ครับก็หลังจากนั้นครับก็เป็นคำถามต่อไปนะครับว่าในคนไข้รายนี้เนี่ยครับเราจะตัดสินใจว่าเราจะรักษาต่อหรือว่าเราจะคอนติเนียตัวของนิวโครไทนอล็อกต่อหรือว่าเราจะหยุดตัวของนิวโครไทนอล็อกในคนนี้ครับพอดีเคสเนี่ยหมอไม่ได้ข้อมูลเหมือนที่อาจารย์ภูชัยถามตอนแรกว่าคนนี้มีข้อบ่งชี้ในการรักษาไหมนะครับผมติ้งต่างถ้าคนนี้ไม่มีข้อบ่งชี้ในการรักษาอันนี้กลายเป็น prevent mother to child transmission ต้องไหมครับหยุดได้เมื่อไหร่นี่เป็นคำถามที่ดีมากเลยหมอไปดูอีเซลไกด์ไลน์จะบอกต้องให้ไปต่อถึง12สัปดาห์หลัง postpartumเพราะว่าอะไรมันมีอินซิเดนต์ของการเกิดเฮปาไทติสแฟลร์พอหยุดยานะครับแต่พอดูอเมริกาจะเขียนว่าตั้งแต่หลังคลอดจนถึง12สัปดาห์นะครับอาปาเซลเขียนละหลังคลอดถ้าแม่ใช้นมลูกนะครับเพราะฉะนั้น3ไกด์ไลน์นี่ถ้าใครจำที่ผมเลคเชอร์ที่สมาคมทาเซลได้ผมโชว์ให้ดูใช่ไหมครับมีการหยุดนิวเคลียสไทรด์ระหว่างเออร์ลี่คือหยุดภายใน4สัปดาห์หลังโพสต์พาร์ตัมและก็เลทก็คือหลัง12สัปดาห์กับตรงกลางพบว่าไม่ว่าจะหยุด early หรือหยุดที่12สัปดาห์เนี่ยเรทของการเกิดเฮปาไทติสแฟลร์ไม่ต่างกัน severity ก็ไม่ต่างกันนะครับแล้วโอกาสที่จะเกิด decompensation หรือต้องการเทอราปีก็ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นที่มาถ้าทางอาปาโซกับอเมริกาเนี่ยจะเป็นหยุดภายอเมริกานี่หยุดภายใน4สัปดาห์หลังคลอดแต่ของเราเมืองไทยนี่ก็คืออเมริกาเวลาหมออ่านมอน12ไม่ดีเขาจะว่าตั้งแต่หลังคลอดจนถึง12สัปดาห์นะครับแต่ถ้าอีเซลเลยต้องแอดลีส12สัปดาห์เพราะฉะนั้นถ้าถามผมตอนนี้ด้วยข้อมูลที่มีในมือผมก็ถามว่าแม่ใช้นมลูกไหมถ้าแม่นมลูกเรารู้ว่า TDS ปัจจุบันในข้อมูลในเด็กหรือที่เป็น HV เนี่ยยังไม่มีผลแน่นอนนะครับแต่มันมีระดับน้ำนมใน TDS ออกมาทางน้ำนมเหมือนกันแต่ระดับผมเคยเลคเชอร์อาจารย์เนี่ยมันไม่ถึง 10% ของเลเวลที่ใช้ในการรักษานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผม for the safe side หรือแล้วโดยเฉพาะคนแม่เวลาถามทีไรเขามีเทรนที่จะหยุดถ้าตอนต้นตอบคำถามอาจารย์คุณชายกันนะว่าไม่มีข้อมูลที่ในการรักษาหยุดนี่ผมมีให้3แบบเลยผมว่าผมเชื่อทั้งอเมริกากับเอเชียมากกว่าก็คือหยุดหลังคลอดเมื่อจะให้นมลูกครับเห็นด้วยกับอาจารย์เลยครับด้วยข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยการให้ยาหลังคลอดเนี่ยมันก็ทำให้เกิดข้อจำกัดบางอย่างในแง่ของ breastfeeding แม้ว่าข้อมูลจะบ่งชี้ว่าปริมาณที่ออกมาในน้ำนมของ TDF นั้นมีปริมาณที่น้อยยังไม่มีข้อมูลว่าจะส่งผลเสียอะไรกับลูกแต่ในแง่ของบริบทของบ้านเราหรือหลายๆประเทศเนี่ย breastfeeding ก็เป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์นะคะประหยัดค่าใช้จ่ายทีนี้อยากกลับไปถามความเห็นของอาจารย์ธีระด้วยนะครับว่าคือเคสนี้น่าสนใจว่าคุณหมอพดุงเกียรติลองย้อนกลับไปที่สไลด์ก่อนหน้านี้นะครับจะเห็นว่าเขาสตาร์ทยามาเนี่ยตอนที่อายุครรภ์30เท่าไหร่นะ30บวก4วันเนาะใช่ครับ30แล้วก็คนไข้ก็ต้องคลอดประมาณ36 35เกือบ36เนาะนั่นเท่ากับว่าเขาก็จะมีเวลาที่ได้ยาอยู่ประมาณ5สัปดาห์ซึ่งโดย TDF เองเนี่ยโดยเฉลี่ย4สัปดาห์มันลดได้ประมาณ2ล็อกในระดับ HBV DNA ระดับ89ล้านกว่าเนี่ยอาจารย์คิดว่ายังไงครับจะมัน efficacy มันข้อมูลก่อนสมัยก่อนเรากลัวเทเลโทจิสตี้ใช่ไหมถ้าเปเปอร์อันแรกคือเปเปอร์ของลัมมิวดีนที่ทำในสตี้เยอรมันใช่ไหมครับเขามาดูใน third trimester หลังจาก20หลังจาก30สัปดาห์ไปแล้ว34พบว่าลด transmission แต่ไม่ดีก็ยังมี transmissionพอควรเหมือนกันงั้นปัจจุบันไกด์ไลน์ถึงพยายามให้ลดที่ second trimester นะครับแล้วเราก็รู้ว่าข้อมูลชินอฟโฟเบียออกมาแล้วว่า teratogenicity เนี่ยไม่ได้เพิ่มจริงจริงยิ่งตลกด้วยน้อยกว่าคนที่ไม่ได้ยายเพราะว่าคนที่ไม่ได้ยายที่มันเพิ่ม incidence ของ teratogenicity จาก high venemia แต่ว่า TDF ไม่ได้เพิ่ม teratogenicity เลยงั้นปัจจุบันมีเทรนด์ทั่วไปนะไม่ว่าจะ EASL อเมริกันอะปาเซอร์ไกด์ไลน์นะครับเราจะเริ่มที่24ถึง28สัปดาห์ถ้าทางคอนเซอร์เวทีฟจะเริ่มที่8สัปดาห์ต้องบอกเคสนี่ถือว่าหมอสู่เข้ามาคอนซัลต์เราช้าไปหน่อยหมอคอนซัลต์เราก็29สัปดาห์แล้วก็ยัง
คลอดเร็วไปหน่อย35สัปดาห์เหมือนที่อาจารย์ใช้เรสพอยท์ที่ดีนะครับผมว่าเคสเนี่ยต้องตามเลยว่าลูกเนี่ยอาจจะมีไวรัส B ติดไปหรือเปล่าเพราะจะเป็นอิมมูโนโพรฟลักซิสเฟลเลียร์เพราะงั้นเคสเนี่ยนะครับเราเวลาจะตามลูกเราตามเมื่อไหร่ครับเราตามที่ตอนลูกอายุ7เดือนถึง9เดือนเราไม่ได้ตามแรกคลอดนะครับเพราะแรกคลอดเนี่ยมันจะมีเซอร์เฟนเจนของแม่หลุดมาได้เนี่ยเราจะตามว่าลูกติดหรือเปล่าเราตามกันที่7เดือนถึง9เดือนว่าลูกมีการติดไหมนะครับงั้นเคสนี้เนี่ยด้วยจุดสำคัญที่อาจารย์คุณชัยเลสเนี่ยคงต้องตามดูลูกต่อนะครับเพราะว่าเราดูได้5อาทิตย์เนี่ยจาก89ล้านก็ยังออกมาเกิน 200,000 ทีเดียวครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีลิสต์ของการเกิด immunoprophylaxis failure นะครับและ HBIC เนี่ยเดี๋ยวก็ได้ท่อง WHO ได้เลยถ้า WHO จะเขียนว่าแม่ที่ fetus born to HBIC positive mother นะครับลูกเกิดมาเนี่ยให้ HBIC นะครับกับ hepatitis B vaccine ภายใน12ชั่วโมง inter deltoid คนละข้างแล้วก็ complete hepatitis B vaccinationครบ3โดสภายใน6เดือนนี่คือ recommendation นะครับเพราะฉะนั้นเห็นด้วยกับอาจารย์เป็นพอยต์ที่ดีผมก็ไม่ได้ตอนแรกไม่ได้มองถึงนะอาจารย์พอยต์ขึ้นมาเป็นพอยต์ที่ดีมากเด็กคนนี้ต้องตามต่อเขาได้เจาะเลือดดูไหมอยากถามคุณหมอภูริกรไอ้ปริมเกียรติว่าเขาตามต่อไหมไม่ถึงของเลือดของลูกใช่ไหมครับอาจารย์ลูกใช่ลูกผมไม่ได้ดูต่ออาจารย์เดี๋ยวผมไปตามแล้วเดี๋ยวผมมาบอกอาจารย์อีกทีนึงควรลูกเขาอุตส่าห์ทุกคนมองว่าเซฟแล้วกลายเป็นลูกก็ยังเป็นได้ดีเหมือนเดิมครับอาจารย์ครับเพราะถ้าอาจารย์บอกถ้าล็อกมันลดได้ไป5สัปดาห์ลด2ล็อกนะเขาก็ยังเกิน 200,000 อยู่ดีอ่ะครับอาจารย์ครับอีกประเด็นนึงครับอาจารย์ครับระหว่าง cesarean section กับ normal labor เนี่ย list ของการเกิด mother to child infection ต่างกันไหมครับอาจารย์ถามคำถามดีมากคืออย่างนี้นะครับถ้าเราดู paper ดั้งเดิมก่อนpaper ดั้งเดิมพบว่าลิสต์ของ mother to child เนี่ยระหว่าง vaginal delivery กับ cesarean section ในแม่ที่เป็น antigen positive mother และ e positive ก็คือพวก high viral load เพราะ paper นี่เป็น paper ที่เป็น e antigen positive mother นะครับพบว่าคลอดออกมาเนี่ย transmit เป็นรูปมัน 7-8% ไม่ต่างกันเลยแต่นี้ paper นั้นเป็น paper ที่ว่าส่วนใหญ่ให้เป็น emergency surgery ซึ่งอาจจะมี labor pain มาแล้วอาจจะมีการฉีกขาดของไอ้น้ำค่ำแล้วเขาก็เลยมาดูใหม่ถ้าเปเปอร์ที่เป็น elective surgery elective caesar คือยังไม่เคยเจ็บท้องเลยแล้วก็ไปผ่าใช่ cesarean resection เนี่ยลดลิสต์ของการเกิด transmission แต่มันไม่ได้มาใช้เลยเพราะไม่ practical โอ้ต้องเอาคนแค่ที่ไม่เคยเจ็บท้องเลยมาผ่าปัจจุบันก็ยังเป็น vaginal delivery และมาใช้เป็น immunoprophylaxisแล้วก็บวกกับแอนตี้ไวรัสในให้ที่มีไฮเวอร์โหลดครับนั้นประเด็นนี้อยากเน้นกับคุณหมอนะครับว่าการที่เขามีไวรัลเฮปาไทติส B เนี่ยไม่ได้เป็นตัวตัดสินใจ mode of delivery นะครับอย่างที่อาจารย์ธีระได้พูดไปรวมถึงเวลาเราพิจารณาเรื่องของ prophylaxis เขาเนี่ยเราก็ต้องประเมินทามมิ่งด้วยว่าเขาจะได้ยาในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมไหมซึ่งอันนี้เป็นคอมเมนต์ที่เราอาจจะต้องฝากไปทางสูตินรีเวชแล้วก็หมอเด็กต่อเพื่อที่จะติดตามดูว่าลูกมีความเสี่ยงต่อการเกิดเฮปาไทติส B infection หรือเปล่าใช่อยากให้หมอกลับไปฟีดแบ็กนะเพื่อนสองคำด้วยคนนี้เขารู้เป็นไวรัส B ก่อนท้องครั้งนี้อ่ะพอเขารู้ไวรัส B มา 7-8 ปีนั้นหมอควรแนะนำเขาให้มาเจอเจียตั้งแต่ตอนท้องสัก24สัปดาห์ มากะจะคลอดอย่างเดียวเลยซึ่งประเด็นที่อาจารย์ผู้ชายเช่นถ้าสมมุติเราหยุดยาแม่ก็กลับมาไฮวิลิเมียใช่ไหมครับลูกกินนมได้ไหมครับครับทานได้ครับรับประทานได้ตามปกติเลยครับทีนี้ประเด็นที่ครับว่าข้อมูลมันกลับกันไปเพื่อตลกด้วยนะถ้าดูในเมตาอนาลิซิสเนี่ยลูกที่กินนมแม่ดูเหมือนติดเชื้อไวรัสบีน้อยกว่าลูกที่กินนมกระป๋องอีกเพราะในนมแม่มีแลคโตฟิลินซึ่งเป็นแอนตี้เฮปาไทติส B ครับดังนั้นจะเห็นว่าก็เราสามารถหยุดยาแล้วก็ให้ลูกรับประทานนมบุตรได้นมแม่ได้มีประโยชน์มากมายหลายอย่างทีนี้ประเด็นที่คุณหมอถามว่าเราจะคอนติเนียยาต่อไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าเหตุผลของการเริ่มยาเนี่ยเป็นเรื่องของโปรไฟลักซิสmother to child infection หรือว่าเป็นเรื่องของการรักษาของแม่โดยตรงประเด็นอย่างที่ว่าถ้าเราไม่ได้ทำ non-invasive test ในการประเมิน state ของ disease เนี่ยจะเห็นว่าคนไข้รายนี้ liver enzyme เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับ ALT แค่41นะ
ถ้าเกิดเราจะคำนวณในแง่ของพารามิเตอร์ที่ใช้ดูเกี่ยวกับsignificant liver disease เช่น FIB-4 score โดยดูอายุ SGLT แล้วก็ platelet ที่ให้ข้อมูลมาลองกดดูเนี่ยเคสนี้ก็ต้องถือว่าเป็น low risk for advanced liver disease ดังนั้นเหตุผลของการให้ยาน้ำหนักมันจะไปในลักษณะของการ prevent mother to child ซะมากกว่านั้นพอหลังคลอดก็น่าจะพิจารณาเรื่องของการหยุดยาแล้วเขาให้พิจารณานมบุตรแต่จะต้องแนะนำให้ผู้ป่วยเนี่ยมาติดตามกับเรา 3-6 เดือนเพื่อดูว่าหลังหยุดยาแล้วเขาจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดเฮปาไตติส B flare เกิดขึ้นหรือเปล่านะงั้นขออนุญาตไปที่เคสที่2เลยนะครับคุณหมอภูริกรนะครับคุณหมอพดุงเกียรติช่วย stop share ปิด stop share นะครับแชร์สกรีนครับสวัสดีครับอาจารย์แล้วก็ผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับผมเฟลโล่หนึ่งภูริกรนะครับจากสงขลานครินทร์ครับไปขอพรีเซนต์เคสนะครับเป็นผู้หญิงไทยครับ29ปีครับก็คือเป็นคนอีกเคสบีบอกทราบมาตอนนั้นไปบริจาคเลือดครับตอนนั้นตอนปี2016ก็เลยมาที่คลินิก GI นะครับก็คือนั้นไม่มีอาการอะไรครับแล้วก็ประวัติอดีตก็คือว่ามีประวัติครอบครัวเนี่ยมีคุณแม่กับพี่สาวเนี่ยเป็นคนอีกปีนะครับแล้วก็ไม่ได้มีประวัติครอบครัวที่เป็น HCC ตรวจร่างกายตอนนั้นคือ BMI ได้ 18.6 ไม่เหลืองครับแล้วก็ไม่มีไซน์ของ chronic liver disease investigation นะตอนนั้นนะครับตอนเดือนกันยาปี2016ตัว liver test เนี่ยดู normal ครับ ALT ได้ 19 ครับตัว HBs antigen ก็คือ positive HBe antigen positive anti HIV negative ไวรัลโหลดตอนนั้นได้249 ล้านครับได้ล็อกเป็น 8.4 ล็อกทำไฟโบสแกนไปด้วยนะครับตอนนั้นได้ค่าอีลาสแตนได้ 4.8 กิโลปาสคาลครับแล้วก็ค่าแคป235เด็กโนสิตเบื้องต้นนะตอนนั้นก็คือว่าเป็น29ปีครับเป็น E positive chronic HBV infection ก็ได้รับการ follow up ที่คลินิก GI ครับทั้งหมดอยู่ประมาณ3ปีก็คือเห็นว่าliver function ก็เป็นตามที่แสดงครับก็คือค่อนข้างเป็น persistently normal ALT แล้วก็มีการติดตามเรื่องของ viral load ก็คือได้8ล็อกอยู่ตลอดครับมีการประเมินเรื่องของfibro scan ทุกๆปีก็คือได้ค่าค่อนข้างปกติก็คือ normal ครับอยู่ที่ประมาณ F1 จนปี2019เนี่ยก็คืออายุประมาณ32ปีก็เป็นคำถามว่าจะมีความเห็นเรื่องของ management ในคนไข้รายนี้ต่อไปยังไงครับอาจารย์ครับจะเห็นว่าผู้ป่วยรายนี้เนี่ยอายุน้อยเนาะแล้วก็เป็น asymptomatic case ที่ตรวจพบจากการเช็คสุขภาพประจำปีซึ่งอันนี้เป็น scenario ที่เรามักจะถูกปรึกษาในทางคลินิกบ่อยมากนะว่าไปตรวจสุขภาพแล้วเจอสิ่งที่ยืนยันชัดเจนก็คือว่าเขาเมื่อตรวจติดตามยังมีการติดเชื้ออยู่ก็เป็นการบ่งว่าเขาเป็นเรื่องของ chronic hepatitis B infection นะครับทีนี้ในแง่ของ state ของ disease เองเนี่ยว่า chronic hepatitis B infection นั้นการดำเนินโรคเขาเป็นอย่างไรตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญที่เราจะต้องประเมินเพื่อตัดสินใจว่าควรจะได้รับการรักษาด้วย antiviral treatment หรือเปล่าตามที่อาจารย์ธีระได้กล่าวไปในช่วงต้นนะครับจะเห็นว่าด้วยไกด์ไลน์ต่างๆเนี่ยในปัจจุบันเราพยายามมองหาผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงว่าจะมี progressive disease มีการอักเสบมี progression ของโรคเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเฮปาโตโซลาคาซิโนมาซึ่งกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มคนไข้ที่ในเทอมปัจจุบันเราเรียกว่า chronic hepatitis B e antigen positive หรือ e antigen negative กล่าวคือก็ยังมี active viral replication มีหลักฐานของ liver enzyme elevation หรือ biliver biopsy ว่ามี moderate necroinflammationรวมทั้งในแง่ของการประเมิน state ของ disease ซึ่งในคนไข้รายนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่า liver enzyme เขาในตลอดช่วงประมาณ 3-4 ปีเนี่ย liver enzyme ก็จะอยู่ในเกณฑ์ normalize อยู่โดยตลอดไม่ว่าจะใช้เกณฑ์ถ้าเป็นใช้เกณฑ์ของ ASLD คนนี้ผู้หญิงเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะดูมีสูงกว่าเกณฑ์เล็กๆน้อยๆนะครับนิดหน่อยแต่ almost โดยส่วนใหญ่ก็ถือว่าค่อนข้างปกติดีซึ่งพอเราดูอย่างนี้เขามี active viral replication ก็จริงแต่หลักฐานของ necroinflammation by liver enzyme ยังไม่เข้าเกณฑ์ของการรักษาเราก็มาประเมินในแง่ของ state ของ liver fibrosis ซึ่งคุณหมอก็ได้ทำการตรวจเรื่องของ elastography
แล้วเราก็จะเห็นว่า elasticity ของเขาเนี่ยก็จะอยู่ในเกณฑ์ของคนปกติซึ่งโดยทั่วไปอย่างไกด์ไลน์ของประเทศไทยเองด้วยข้อมูลในประเทศไทยก็บอกว่า elasticity ที่ประเมินด้วย transient elastography ถ้าตราบใดต่ำกว่า7เนี่ยโอกาสที่จะมี significant fibrosis เนี่ยจะค่อนข้างยากมากข้อมูลตอนที่ทำในโรงพยาบาลศิริราชที่เราทำ liver biopsy ของคนไข้ในยุคหนึ่งเนี่ยแล้วเราทำ elastography เนี่ยเราพบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ elastography ต่ำกว่า 5.9 นะครับเป็นตัวเลขที่ต่ำลงมา almost always ในกลุ่มพวกนี้ biopsy ก็จะไม่เห็น significant fibrosis แล้วก็จะไม่เห็น necroinflammation by histology นั้นในกลุ่มนี้เองก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกในเทอมเดิมเรียกว่าimmunotolerance period นะครับดังนั้น indication ของการรักษายังไม่มีแต่ควรจะต้องพิจารณา monitoring ว่าเขาจะเข้าสู่ระยะที่มีการอักเสบเกิดขึ้นหรือเปล่าครับครับผมเติมข้อมูลในเรื่องการศึกษาวิจัยให้นะครับถ้าดูประเทศเกาหลีคนกลับมามองตอนใหม่อันนี้เป็นอยู่ที่ว่าหัวข้อที่บอกว่า shall we expand indication for treatment chronic hepatitis B นะครับกลุ่มนี้ที่เป็น immune tolerance phase เนี่ยก็มี paper จากเกาหลี2 paper ใหญ่ออกมาเป็น last cohort คนไข้เกือบเป็นแสนคนเลยตามไปพบว่าในกลุ่มที่เป็น immune tolerance phase ก็ define as normal ALT กับ high DNA และ antigen positive นะครับว่าตามไปเมื่อเทียบคนไข้ที่เป็น immune active phase และได้ antiviral therapy พบว่าไม่ว่าจะ mortality หรือ SCC เนี่ยในกลุ่มที่เป็น immune tolerance phase left untreated สูงกว่ากลุ่มที่เป็น immune active และได้รับการรักษาอย่างมีสำคัญทางสถิติแต่ต้อง bear in mind ว่าใน paper เกาหลีนั้นน่ะ immune tolerance เขาแค่แก่ค่า median age เกิด40กว่าปีนั้นอาจจะไม่ใช่ truly immune tolerance นะครับเพราะว่าเรารู้ว่าอิมมูนแทนสมาร์ทจะไม่ค่อยเกิน3เดเคดนะครับพออายุเกิน 30-40 มักจะเป็นอิมมูนแอคทีฟละแต่ว่าเอนไซม์โบนิโนเคยทำว่าคนที่เจาะเอนไซม์ทุก3เดือน6เดือนปกติมาเจาะทุกเดือนจะมีส่วนหนึ่งไม่ปกตินะครับนั่นข้อที่1ละข้อที่2ก็มีเปอร์อื่นคลอดมาเต็มไปหมดเลยว่าคนไข้เนี่ยถ้ามาดูของอินเดียก่อนของกลุ่ม Dpac เนี่ยเอาไข้ที่เป็นอิมมูนชาแลนจ์เฟสที่ยุมาเจาะ liver biopsy หมดก็เพราะคนไหนถ้าอายุเกิน37ปีขึ้นไปเนี่ยจะมี significant liver disease มากกว่าคนอายุคนนั้นและถ้ามาดูเปเปอร์ของเกาหลีกับของอันใหญ่กับจีนที่ตามไปเห็นว่ายิ่งเกิน50ปีเนี่ยนะ 40 กว่า% มี significant liver disease แล้วนะครับและอีกก็10กว่า% มี significant fibrosis แล้ว 9% เป็น cirrhosis แล้วทั้งที่มันดูเหมือนอิมมูนเลยมั้ยอายุก็เลยมีความสำคัญเข้ามาว่ายิ่งแก่มากต่อให้เป็นอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่เป็นอิมมูนทอลเลอแรนซ์จริงๆนะครับนั่นข้อที่2เพราะฉะนั้นจากของอีเวนต์ต่างๆที่เขาบอกมาตะข้อที่3คือครอบครัวครอบครัวคนไหนที่เป็นอีเจนต์โพซิทีฟและมีคนเป็นมะเร็งตับในเฟิร์สดีกรีเนี่ยลิสต์การเกิดมะเร็งตับนี้ก็จะดับเบิ้ลอัพขึ้นไปสูงมากนะครับเพราะงั้นจาก3อันเนี้ยถ้าใครเคยจำที่ผมบรรยายก็จะเป็นโพโพสอัลกอริทึมของ how to approach patient ที่อิมมูนทอลเลอแรนซ์เฟสใช่มั้ยก็มีอะไรบ้าง1พวกนี้ define by e antigen positive high viral load ส่วนใหญ่จะเกิน7 logs persistent normal ALT คือเจาะ3ครั้งห่างกันอย่างน้อย6เดือนแล้ว persistently normal นี่คือ definition นะครับก็พบว่าถ้าอายุน้อยกว่า30ปี list ต่างๆน้อยมากพวกนี้ไม่ทำอะไรให้ monitor DNA ทุก6เดือนแล้วก็ enzyme ตับทุก6เดือนถ้าเมื่อไหร่มันเจอเป็น immune active phase ก็ไปรักษาแต่ถ้ามันยังอยู่งั้นตลอดเวลาตามมาจนถึง 30-40 ปีก็ต้องนี้แล้วครับถ้าเป็นอีเซลไกด์ไลน์แล้วมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งตับหรือตับแข็งรักษาทุกรายลีการ์ดเลสอย่างอื่นเลยแต่ถ้าเป็นอะปาเซลมักจะบวกเข้าไปด้วยว่ามีอายุเกิน35ปีเรา35นะอีเซล30 35ปีมีประวัติครอบครัวเป็นตับแข็งมะเร็งตับมี significant liver disease by transient autography หรือ non invasive technique นะครับอันนี้ consider รักษาถ้าเป็นอเมริกาก็เช่นเดียวกันอเมริกาก็จะทวอดไปทางเกือบ40ปีนะครับในนี้ก็เป็นกลุ่มที่2กลุ่มที่3คือมากกว่า40ปีแล้วไวรัสยังเกิน7ล็อกเนี่ยมันเป็นข้อมูลของไฮเซนี้ที่พบว่าลิสต์ของการเกิดมะเร็งตับสูงมากเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่มี high surface antigen ด้วยงั้นพออายุมากกว่า40ปีเนี่ยหลายประเทศมีเทรนที่จะรักษานะครับแม้ว่าไม่มีประวัติของ SCC หรือว่าเซลลูซิสในครอบครัวแต่ผมยังว่ามันเกินไปเป็นผมเกิน40ปีเดี๋ยวต้องถามอาจารย์ผู้ใหญ่เราก็ต้องมาประเมินด้วย non invasive technique ก่อนว่ามีไหมถ้าไม่มี
และมีครอบครัวเป็นตับแข็งมะเร็งตับผมมีเทรนที่จะรักษาเช่นเดียวกันเมื่อ40ปีเนี่ยเป็นแอเรียที่คนจะเทรนรักษามากสุด last but not the least เลยเวลามีอิมมูนทาราเฟสเราไม่รักษาเชื้อไวรัส B นะครับถ้าเขามี ectopic manifestation นะครับเช่นเป็นกลมโลนิฟไทติสนะครับเป็นอย่างอื่นอันเนี้ยเราก็รักษาไม่ใช่ในแง่ของโรคตับแต่ในแง่ของขั้นที่มี ectopic manifestation เพียงแต่กลุ่มนี้เวลากินยาต้องมองให้ว่าโอกาส response เขาเนี่ยจะยากจะเกิดเดียวต้องมีการกินยาระยะยาวมากเพราะฉะนั้นต้องอธิบายเข้าใจกันได้คุยถึงเรื่อง compliance ครับเห็นด้วยกับอาจารย์ธีระเลยนะครับคือในกลุ่มที่เราจะพยายาม expand indication เนี่ยคงต้อง outweigh balance ระหว่าง risk กับ benefit concern ของกลุ่มที่ไม่เริ่มยาในลักษณะกลุ่มพวกนี้เนื่องจากว่าถ้าเราจะพิจารณาในแง่ของ antiviral treatment ในกลุ่มพวกนี้ long term คนนี้อายุยังน้อย28เนี่ยโอ้ถ้าต้องกินยากว่าจะได้ S loss หรือ E zero conversion ก็น่าจะใช้เวลาอีกนานเลยซึ่ง cost รวมถึง side effect ของยาlong term เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องพูดคุยกับคนไข้อยู่เห็นด้วยเลยว่าในกรณีที่เราเห็น normalized liver enzyme แต่ถ้าเกิดเราประเมินแล้วเขามีความเสี่ยงต่อการเกิด hepatocellular carcinoma ทั้งในแง่ของ family history หรือในตัวเขาเองก็คือการที่ high viral load หรือมี significant fibrosis กลุ่มพวกนี้เองก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องของการรักษาแต่ทั้งหมดเองยังเป็น area ที่ need further investigation ในแง่ของงานวิจัยว่าประโยชน์ของการใช้ยาที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะคุ้มกันไหมแต่ถ้าเกิด in the future เรามียาที่เราสามารถกำจัด ccDNA ได้เหมือนกับในกรณีที่เรารักษาไวรัสตับอักเสบ C ประเด็นพวกนี้อาจจะไม่ได้เป็น issue ที่สำคัญอีกต่อไปครับผมเติมให้นึงตอนที่ผมเลคเชอร์มี biomarker ใช่ไหมครับแต่นี้ในกลุ่ม immune science เขาก็มีการดู HB correlated antigen มาดูนะครับมันจะมี risk factor บอกคนไหนจะมี risk เกิดมะเร็งตับในอนาคตมากกว่าเพราะฉะนั้นอันนั้นในบางประเทศก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งมาเป็นตัวคอมบิเนชันในการ consider รักษาใน selected population ที่มี high risk ของ HCC แล้วที่ต้องมองที่จะมีใช้อยาก echo ที่จะมีใช้เมื่อหนึ่งเราต้องรู้ว่า hepatitis B เนี่ยมันเป็น HCC มี cirrhosis แค่ประมาณ 75% มันมี 25-30% ที่ไม่ต้องผ่าน cirrhosis นะครับเพราะตัวไวรัส B เนี่ยมันเป็น oncogenesis นะครับเนี่ยเวลามี high DNA เนี่ยมันจะ integrate เข้าไปในhuman genomeมันทิ้งการกดมะเร็งนั่นคือไม่ใช่มะเร็งตับด้วยมะเร็งหลายชนิดเรารู้ว่าคนไข้ที่เป็นไวรัส B high viral load ระยะยาวเนี่ยอินซิเดนซ์ของการเกิด CA pancreas จะสูงกว่าคนปกติ4เท่าเช่นเดียวกันเพียงแต่เรามองไปโฟกัสที่ hepatocellular carcinoma เท่านั้นเองไม่ทราบผู้ร่วมมีอะไรจะถามมั้ยครับผมว่า3อาทิตย์ที่ผ่านมาอาจารย์วิชัยเราได้เรียนเคสที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะใช่ครับผมว่าคุณหมอเตรียมเคสที่มีความหลากหลาย diversity ดีมากเลยจะได้เป็นประสบการณ์ในแง่การรักษาอาจารย์ก็ได้เรียนรู้หลายอย่างจากที่คุณหมอนำเสนอจากอาจารย์ธีระด้วยเรามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับครับว่าวันนี้เราก็ได้อาจถามอะไรครับถามเลยครับวันนี้มีพักต่อนิดนึงพอดีทางแพทย์ผู้รักษากับผู้ป่วยคุยกันแล้วก็คืออยากประเมินเรื่องของ disease activity กับ fibrosis ตอนนั้นอายุ32ปีก็เลยทำ liver biopsy ไปด้วยครับพอดีนี่ถือว่าต้องคุยได้เก่งมากเลยนะคือถ้าคนไข้คนนี้อายุเกินมากถ้าเป็นอัปปาร์เซอร์เกิน35ปีใช่ไหมแล้วก็เหมือนที่อาจารย์คุณชัยบอกว่าแม่ไอ้ถ้าหมอทำได้แค่3 4นะผมยังสนใจเนี่ยมี F2 ไฟโบซิสจริงครับไม่เป็นไรครับแต่ข้อ3ที่น่าสนใจเห็นไหมเขามีโมเดเลตนิวมาลัสอินฟอร์เมชันเซลล์แอคทิวิตี้เขาเยอะอะครับก็คือตอนนั้นก็ควรจะเริ่มดีไหมก็คือสรุปว่าคนนี้เขามีเรื่องของทรายเข้ามาพอดีก็เลยได้เข้าเป็นคลินิคอลทรายแต่ว่าก็โชคไม่ดีคนไข้ได้เป็นพาซิโบอาร์มไปก็เลยไม่ได้เรสปอนส์อะไรนะครับเอ๊ะไม่ใช่แค่ผมยังแค่ผมที่เข้าบีเคลียร์นี่เกิดเอสซีโรคอนเวอร์ชันได้อิมมูนเซลล์แรงคุณพัชรินคนหนึ่งครับอาจารย์คนโพลีกอนกลับไปนิดนึงได้ไหมครับกลับไปสไลด์หนึ่งอันนี้นะครับถ้าเกิดเขาเป็นอาจถามบริกรเลยถ้าเขาเป็น F1 fibrosis รักษาไหมครับไม่ครับอาจารย์ไม่เหรอเราจะรักษาแต่เมื่อไรหนึ่ง fibrosis F2 นั่นคือดูสเตตอาจารย์คุณจะว่า activity necro inflammatory activity มากกว่าถ้ากับ4บวก inflammation
3ไทยเคมีชื่อ4พอโต้อีก1เขา5ข้อ5คะแนนแล้วเห็นไหมที่กลับมาแล้วพูดว่าเดี๋ยวอาจจะมีหมออีกหลายคนที่ลืมไปท่องแต่ไฟโบซิสกอร์เวลารักษาไวรัสบีเราจะมี2ข้อนะครับก็คือ1มีสเตทของโรคก็คือไฟโบซิตเราเอาประมาณ F2 นะครับมากกว่าเท่ากับ S2 อันที่2เป็นอะไร Necro Inflammatory Activity เราใช้ Nodal Score ใน Inflammation เนี่ยเท่ากับ4มากกว่าเท่ากับ4เพียงแต่เตือนบางคนชอบเอา2ไปบวกเวลาท่อง Necro Inflammation เราไม่บวกไฟโบซิตนะครับเราต้องบวกเฉพาะ3อันบนแล้วมันจะเป็น Necro Inflammatory Score ซึ่งคนนี้ได้5คนนี้ต่อให้ไม่มีไฟโบซิตก็ fulfill indication ในการรักษาครับครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคุณหมอบอกว่าเขา describe ว่ามี mild steatosis เนาะตอนนี้ก็เป็น area ที่คนเริ่มมองว่าตกลงการที่คนไข้ chronic hepatitis B เนี่ยมี comorbidity โดยเฉพาะจาก liver steatosis ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็มักจะเกี่ยวข้องกับภาวะ metabolic disease ที่คนไข้มีอยู่ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าการประเมิน liver histology เองก็ยังเป็นสิ่ง area ที่ค่อนข้างยากว่าลักษณะของ inflammation ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นผลพวงมาจาก fatty liver disease หรือว่ามันเป็นภาพของกลุ่มที่เป็น chronic viral hepatitis B ใน expert opinion เนี่ยอย่าง Elizabeth Bunn ซึ่งเป็นคนที่ propose เกี่ยวกับ grading system ของ steatohepatitisก็ทำงานวิจัยในลักษณะของ comorbidity อันนี้อยู่เนี่ยเขาก็ propose ว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยแล้วเพราะว่ามีความเกี่ยวข้องกับลักษณะของ metabolic disease steatosis ที่พบมักจะเด่นในบริเวณโซน3 pericentral fibrosis ถ้าย้อมแมสซองไตโครมอาจจะเห็นมีลักษณะ pericinusoidal fibrosis เด่นบริเวณโซน3อาจจะเห็น lobular inflammation เด่นบริเวณโซน3ซึ่งน่าสนใจว่าคนไข้รายนี้เนี่ยภาพที่เราเห็นเด่นเนี่ยจะเห็นเป็น portal inflammation ซึ่งลักษณะของ chronic viral hepatitis B เนี่ยจะเป็น disease ของ portal disease ดังนั้นภาพที่เห็นโดยส่วนใหญ่ดูน้ำหนักจะเอียงไปว่าน่าจะเกิดจาก activity ของตัว viral hepatitis B มากกว่าจะเป็นผลจากเรื่องของ steatosis ที่คนไข้มีอยู่ดังนั้นอย่างที่อาจารย์ธีระว่าไปข้อบ่งชี้ในแง่ของ inflammation ก็สำคัญมากๆเพื่อที่จะ prevent การเกิด progression ในอนาคตนะครับเห็นด้วยกับอาจารย์คุณชัยเลยนะครับคนนี้เป็น portal inflammation เด่นน่าจะไปทาง viral hepatitis ถ้าเป็นแนสมันจะเป็น lobular inflammation แล้วก็รอบเซนสารและอีกอันหนึ่งคนนี้แปลกด้วย BMI 18เองไม่ใช่เหรอครับซึ่งจะเป็น lean fatty liver จะผู้กอบผู้กอบจะมีอะไรถามอีกไหมครับก็คือคนนี้สรุปว่าตอนหลังก็คือยัง persistently normal แล้วก็ล็อกยัง8อยู่ครับแต่ก็คือหลังจากได้ clinical trial ไปแต่ก็คือไม่ได้มีการให้ treatment อะไรเพิ่มครับก็คง possible มันมี possible นี่มันมีทางอาร์มที่เป็นยาใหม่กับยาเก่ากลุ่มหนึ่งจะได้ในB clear study เนี่ยมันจะเป็นยาฉีด2ตัวนะครับแล้วก็ยากินตัวหนึ่งไม่รู้ถ้าเป็นคนอาร์มผมอะโชคดีเป็นอิมมูนเท่านั้นแล้วก็เกิด S0 conversion เลยอะในสัปดาห์ที่24แต่คนนี้คงไม่ใช่ใครผมมึงคนอีกคนนึงเหมือนตอนที่บอกได้ใน BK เรามี5คนแล้วก็3คนเกิด S0 conversion อันนี้เป็นยาใหม่ครับรู้สึกของนั่นเขาจะเป็นแคปซิดใช่ไหม inhibitor อะผมว่าวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้กันเลยนะครับว่ามันมีเคสแรกก็เป็นเรื่องของคนท้องก็จะมีข้อบ่งชี้ว่าในแง่ของการรักษา disease หรือในแง่ของการ prevent mother to child transmission เราจะใช้อะไรเตือนนิดนึงแท็บเนี่ยข้อมูลในคนท้องยังน้อยมีประเทศเดียวในจีนที่ตามคนท้อง70คนที่กินแท็บแล้วไม่พบ teratocysticity นั้นแท็บถูก approve ใช้ในคนท้องนะครับเพราะประเทศจีนเนี่ยเรายังใช้ไม่ได้เพราะมันยัง off label นะครับนี่เป็นเหตุผลว่าที่เดี๋ยวหมอเริ่ม25ธันวาคมเนี่ยกลุ่มที่จะไม่ใช้แท็บคือคนท้องนะครับข้อที่2เราก็ได้เรียนกับคนไข้กลุ่มหนึ่งซึ่งอาจารย์ผู้ชายแล้วเป็นปัญหาที่คนคอนซัลต์บ่อยมากก็คืออิมมูนทอลเลอแรนซ์เฟสว่า how to manage and how to follow patient คนนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนจบนะครับหมออย่าลืม2เรื่องนะครับเดี๋ยวทำโพสเทสและอย่าลืมทำอีวัลูเอชันนะครับเพราะถ้าไม่ทำอีวัลูเอชันเนี่ยชื่อหมอจะไม่ศิลปะเพราะฉะนั้นขอทำโพสเทส
แล้วก็เดี๋ยวช่วยทำ duration ก่อนแล้วก็ขอบคุณอาจารย์คุณชัยมากๆเลยครับคราวหน้าต้องโฆษณาไว้เลยอาจารย์มีเรื่องที่ผมก็ยังอยากฟังมากเพราะว่าเป็น SBV co-infection กับ SBV comorbidity เราได้เห็น comorbidity บ่อยๆใช่ไหมงั้นสัปดาห์โมดูลสุดท้ายเนี่ยต้องเข้ามาฟังเลยนะครับอาจารย์ภูมิชัยจะพูด HBV co-infection กับ comorbidity ครับท้ายที่สุดฝากคุณหมอพดุงเกียรติกับคุณหมอภูริกรช่วย submit เคสทั้ง2อันเข้าไปในระบบด้วยนะครับตามลักษณะฟอร์มที่เขาให้มาอันนี้เขาก็จะได้เป็นข้อมูลในแง่ของการทบทวนอะไรหลายๆอย่างว่าผู้ที่เข้ามาเรียนรู้เนี่ยนำเสนอเคสประสบการณ์อย่างไรนะครับ